จะนุนใจพี่น้องในผ่านถ้อยประคำของพระเจ้าโอเคขมาทักทายกันได้เนาะขมาเลยเขียนขมาเลยถามสบายดีกันเลยโอเคในเวลานี้เฮ้ สบายดี Hello my friend How you doing จะมองแล้วอยู่พุ่นนะฮะอยู่อยู่พี่อยู่เมกาในเวลานี้เป็นวันเป็นวันพุธพูดตอนแรงในเวลา10 โมง 13 นาทีเนาะเป็นเวลาเป็นกลางคืนโอเคเนาะกับพี่น้องก็รอท่าแล้วก็ถ้าพี่น้องต้องการอยากให้หมู่ที่จะฟังนั้นพี่น้องสามารถแชร์ก็ได้แล้วพี่น้องคลิกไปใส่เพจของพี่น้องเขียนมาแชร์ไปแล้วมันจะเป็นไลฟ์เลยนะมันว่าเวลาเว้าอย่างนี้มันจะออกไลฟ์ในอยู่ในหน้าจอของพี่น้องไปเลยเนาะจะบอในค่ำคืนนี้ก็จะทักทายกันแล้วกันหนุนใจกันในพระคำของพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้านะมีสิ่งใดพี่น้องก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาได้ในเวลานี้โอเค2 PM what you mean 2 PM PM มันตอนนู่นบอคือตอนเช้าขั้นมาตอนเช้าขั้น PM afternoon 2 โมงตอนบ่ายบ่ตอนเที่ยงบ่โอเคกำลังถามกำลังคุยกับหมูเนาะกำลังคุยลมกับหมูอยู่ผู้หนึ่งทีเข้ามาอยู่ออสเตรเลียในเวลานี้มา2 โมง2 โมงก็สิแม่น2 โมงตอนบ่ายเนาะโอเคบ่เป็นหยังพวกเขาอยู่เมกากับภาษาไทยก็ว่า4 ทุ่มกว่านะแต่ว่าในภาษาลาวกว่า10 โมงปลายเนาะafternoon โอเค afternoonเราสบายเนาะกันแอบตื่นนู่นแล้วบ่เหงานอนขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็ทุกคนเนาะก็มืดมือก็ทํามาหากินก็ทํางานก็เหน็ดเหนื่อยหลายคนก็อ่อนแฮงและมื้อนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่ามื้ออื่นเป็นมื้อผักมื้อเป็นมันก็เอิ้นว่าวัน Thanksgiving หรือวันขอบพระคุณพระเจ้าจึงได้มีโอกาสในมาอัดวิดีโอเพราะว่ามื้อแรงนี่มื้อแรงนี่บ่มีปัญหานอนดึกหน่อยนึงก็ได้เพราะว่ามื้ออื่นบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกคิดว่าพี่น้องทั้งยูเมกามื้ออื่นนี่พรุ่งนี้เนาะมื้ออื่นจะบ่มีผู้ใดไปเฮ็ดเวียกทุกคนจะได้หยุดเนาะเป็นวันหยุดวันพักก็ขอบคุณพระเจ้าสั้นในเวลานี้ก็จะหนุนใจพี่น้องนะในพระคำของพระเจ้าในเวลานี้เฮาจะเบิ่งไปนํากันเนาะก็ทั้งวันก็ขอบคุณพระเจ้าถึงว่าอาจจะเฮาทำงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยในร่างกายแต่ว่าก็สิ่งที่สำคัญก็อย่าให้ใจมันใจเฮาเมื่อยเนาะให้ใจเฮาสู้ให้จิตวิญญาณเฮามีกำลังแน่นอนที่ว่าหลายข้างทางกายเฮาเมื่อเฮาบ่อนนะเมื่อเฮานอนบ่อิ่มเมื่อเฮาทำงานหนักแล้วเฮาบ่ได้พักผ่อนเพียงพอร่างกายมันก็อ่อนแฮงเป็นธรรมดาเนาะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีร์พระเจ้าก็สอนเฮาให้เฮาเดินด้วยความเชื่อเนาะการเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันเฮาว่ามันดําเนินไปด้วยอารมณ์ในสถานการณ์ที่เฮากําลังเห็นอยู่แต่ว่าเฮาดําเนินไปด้วยความเชื่อเนาะซะในค่ําคืนนี้จะหนุนใจพี่น้องสบายดีสมสนุกเนาะสมสนุกนี่คือซีเมนจากประเทศลาวบ่มั่นใจเนาะต้องบางครั้งต้องขอโทษพี่น้องเด้อเพราะว่าบางครั้งก็เป็นหมู่สลายกับพี่น้องคนลาวคนไทยเฮาได้แหละบางครั้งก็บ่จือว่าพี่น้องมาจากอยู่ประเทศใดอยู่บ่อนใดแต่ถึงจังได๋ถ้าว่าทักทายผิดก็ต้องขอโทษเนาะเพราะว่าบางครั้งบ่จือเนาะต้องขอโทษอีหลีบ่จือแต่ว่าบางครั้งก็ฮู้อยู่ว่าเพราะว่าพี่น้องก็อยู่แต่ละรัฐแต่ละเมืองแต่ละประเทศมันบางเทื่อก็บ่จือแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะก็ขอจังซั่นแหละมันสิ่งสําคัญในการที่เฮาเป็นลูกพระเจ้านี่เนาะความรักและการอภัยมันเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเฮาเพราะว่าบางครั้งพวกเฮามันก็ทําผิดพลาดอยู่เสมอเนาะมันก็บกอาจจะมีความบกพร่องอยู่เสมอในชีวิตฉะนั้นเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือว่าในการเดินกับพระเจ้าก็ความรักและการอภัยมันต้องมีอยู่เสมอเนาะเพราะว่าถึงว่าแม้แต่ว่าเฮาเป็นนักเทศหรือว่าเป็นศิษย์ภิบาลก็บ่ได้หมายว่าเฮาสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบทุกท
ุกด้านแต่บางครั้งเขาก็มีความบกพร่องเนาะบ่ว่าจังใดโอเคสมสนุกมาจากกันซ้อโอเคซอรี่เพราะว่าทักทายเพิ่นคิดว่าเพิ่นมาจากประเทศลาวว่าเป็นหยังเนาะฉะนั้นก็ถ้ามีหยังก็พ่อนักพ่อเบาซึ่งกันและกันเราก็อภัยให้ซึ่งกันและกันเนาะเฮาก็จะเบิ่งในถ้อยประคำของพระเจ้าต่อไปในประคำในคำคืนนี้เหตุผลก็คือว่าแล้วก็อยากนูนใจก็เพราะว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่ามืออื่นเป็นมือพักแล้วก็มีเวลาแล้วก็อยากเมื่อมีโอกาสก็อยากจะนูนใจเนาะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าการอยู่ในโลกนี้มันเป็นมือใดจะเป็นมือสุดท้ายของพวกเขาฉะนั้นเมื่อเฮามีโอกาสก็หับใส่พระเจ้าก็นูนใจก็ประกาศอยู่ให้มันดำเนินต่อไปเนาะจนถึงวันที่สุดของชีวิตนั่นแหละเฮาจะเบิ่งไปในประคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้จะนูนใจกับพี่น้องอยู่ในเฮบรูภาษาไทยอาบาฮีบรูเนาะภาษาลาวเฮบรูบทที่10ข้อ23ไปภาษาไทยมัน23เอาน้ำกันจาก2เอาจาก3ข้อ2 3ข้อเนาะในพระคัมภีร์บอกว่าจะเอาจากข้อ23ไปเฮบรูบทที่10ข้อ23จงยึดมั่นในความหวังที่พวกเขาประกาศตัวว่าได้รับแล้วนั่นอย่าให้เคลื่อนไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั่นก็ทรงสัตย์สื่อข้อ24จงคอยพิจารณาซึ่งกันและกันปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความหักและเหตุการณ์ดีงามข้อ25อย่าปะทิ่มการประชุมเหมือนอย่างลางคนเคยปะนั่นแต่จงนูนใจกันหลายกว่าเก่าอีกเพราะว่าพอทานทั้งหลายก็ฮู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วในคำคืนนี้เจ้ากับพี่น้อง3ข้อเนาะ3ข้อเฮาจะเบิ่งนํากันตามในเนื้อเรื่องตามในพระคัมภีร์ของเฮบรูนี่พระคัมภีร์เฮบรูนี่เฮาบ่ฮู้ว่าผู้ใดบันทึกผู้ใดเป็นผู้เขียนแต่หลายคนก็คาดคะเนว่ามันอาจารย์เปาโลแต่ก็ยังซอกหาผู้ที่เขียนบ่ฮู้เนาะแต่ว่าผู้ที่เขียนนี่ฮู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องประเพณีของคนยิวอย่างมากมายถ้าพี่น้องอ่านเบิดหัวในพระคัมภีร์เฮบรูนี่พี่น้องจูว่าเว้าถึงเรื่องพระบัญญัติเว้าถึงเรื่องประเพณีหรือว่ากฎเกณฑ์ของคนยิวอย่างมากมายเกี่ยวกับยิวทั้งนั้นเนาะฉะนั้นแต่ว่าในพระคัมภีร์ที่จะนูนใจในค่ำคืนนี้สดายจะเว้าถึงเรื่องการนูนใจเรื่องการตั้งมันคงในความเสื่อจนถึงวันที่สุดเนาะวันสุดท้ายจนถึงที่สุดของสุดท้ายของชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าจงจึดมั่นในความหวังที่พวกท่านได้ประกาศไว้แล้วนั่นอยู่ที่นี่ผู้เขียนพระคัมภีร์เฮบรูกำลังนูนใจคริสเตียนยุคนั้นและก็พวกเขาทั้งหลายให้พวกเขายึดมั่นในสิ่งใดพระคัมภีร์เว้าถึงว่าการยึดมั่นในความหวังที่เฮาได้ประกาศไว้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่เฮาได้ประกาศเป็นสิ่งที่เฮาได้บอกไปแล้วเว้าถึงอดีตเนาะคันว่าประกาศไว้แล้วนั่นฉะนั้นโอเคจงยึดมั่นในความหวังที่เฮาได้ประกาศตัวว่าเฮาได้รับแล้วนั่นเมื่อเฮารับเอาพระเยซูเฮาก็ประกาศตัวเนาะประกาศตัวเกี่ยวกับความหวังเรื่องชีวิตนิรันดรฉะนั้นพระคัมภีร์ให้เฮาทั้งหลายยึดมั่นพี่น้องเข้าใจคําว่ายึดมั่นว่าเป็นความยึดมั่นแบบตั้งมั่นที่บ่เอียงซ้ายเอียงขวาสิ่งที่เฮาประกาศตัวว่าเฮาเป็นลูกพระเจ้าเฮาได้รับความรอดพ้นผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ผ่านพระคุณของพระเจ้าให้เฮายึดมั่นในสิ่งที่เฮาได้เว้าเนาะบ่แม่นว่าถ้าเฮาเว้าไปแล้วเฮาบ่จับยึดมั่นแม่นนั่นหมายก็ว่าเฮาเป็นคนที่บ่นักแน่และเป็นคนที่เอียงซ้ายเอียงขวาเป็นคนที่คอนแคนอยู่บ่อยู่ในความเสื่อและความที่เฮาประกาศตัวว่าเฮาได้ยึดและรับเอาไว้นั่นฉะนั้นพระคัมภีร์อยากให้เฮายึดมั่นในความหวังที่กําลังว่าเป็นความหวังอันใดทุกคนอยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะพวกเฮาที่เชื่อในพระเจ้าเป็นจุดประการแรกที่เฮามาเชื่อในพระเจ้าเพราะว่าเฮาอยากพ้นจากความบาปบ่เฮาอยากพ้นจากบึงไฟนรกและความหวังที่กําลังเว้าถึงนี้เป็นความหวังที่อยู่ในที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพวกเฮาอยู่ในโลกแห่งนี้เฮายังไปบ่ทันถึงเถื่อนะฉะนั้นให้เฮายึดมั่นในความหวังครับยึดมั่นในความรอดพ้นในความหวังในองค์พระเยซูคริสต์จนมื้อที่เฮาจะจากโลกนี้ไปและในเวลานั้นแหละเป็นมื้อสุดท้ายชุดสุดท้ายที่เฮาไปถึงในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าฉะนั้นเฮายึดมั่นไว้ในความหวังอย่าปะทิ่มความหวังเนาะอย่าปะทิ่มเฮายึดมั่นไว้
ในสิ่งที่เฮาได้เว้าในสิ่งที่เฮาได้ประกาศในสิ่งที่เฮาได้บอกแก่คนอื่นว่าเฮาเป็นคริสเตียนว่าเฮาเป็นลูกของพระเจ้าว่าเฮาบังเกิดใหม่เฮาได้มีความรอดพ้นผ่านองค์พระเยซูเฮาได้รับการไถ่เฮาต้องตั้งมั่นไว้ต้องยึดไว้ถ้าเฮาบ่ยึดและบ่ตั้งมั่นไว้มันจะสามารถเสียและมันสามารถที่จะเสียออกจากชีวิตของเฮาพี่น้องที่รักความบังนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกระตุ้นในหัวใจของเฮาให้ดำเนินต่อไปคนเฮานี่ถ้ามันบ่มีความหวังนี่มันอ่อนแรงเด้เฮ็ดหยังนี่มันบ่มีกำลังใจถ้าบ่มีความหวังฉะนั้นในจุดนึงที่จะกระตุ้นหัวใจของคนนี่ที่จะกระตุ้นหัวใจโมดิเวทนะเป็นแรงจูงใจที่มันดึงใจของเฮาในการดำเนินชีวิตต่อสู้ไปแต่ละมื้อแต่ละวันเดินไปแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็ย้อนความหวังทุกคนมันต้องมีความหวังและความหวังแต่ละบุคคลมันอาจจะแตกต่างกันแต่ความหวังที่พระคัมภีร์เว้านี่เป็นความหวังในองค์พระเยซูคริสต์เป็นความหวังที่จะนำเฮาไปถึงในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าและเป็นความหวังที่เฮาจะบากบั่นมุ่งหน้าและต่อสู้ผ่านพาอุปสรรคแต่ละมื้อแต่ละวันนี่คือความหวังในพระเจ้าความหวังที่กำลังเว้านี่บ่แม่นความหวังแบบลมๆแรงๆบ่แม่นความหวังแบบมนุษย์เว้ากันแต่เป็นความหวังอยู่ในพระเจ้าในพระเจ้านี่มีความหวังฉะนั้นเมื่อเฮานะให้เฮาทั้งหลายพระคัมภีร์ให้เฮาทั้งหลายยึดมั่นในความหวังความหวังในองค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นเมื่อเฮาตั้งวางใจยึดมั่นในองค์พระเยซูคริสต์นี่เฮาจะบ่หยังเฮาจะบ่หมดหวังและเฮาจะบ่ผิดหวังการที่เฮาตั้งมั่นและยึดมั่นในพระเจ้านี่เฮาจะบ่ผิดหวังแต่เมื่อเฮาตั้งมั่นและยึดมั่นในมนุษย์ในวัตถุสิ่งของในระบบการในการจัดตั้งในอันใดก็แล้วแต่อยู่ในโลกนี้พวกเขามีโอกาสที่จะเสียใจพวกเขามีโอกาสที่จะเจ็บใจพวกเขามีโอกาสที่จะถูกหักหลังนะฉะนั้นแต่ความหวังที่กำลังเบ้าที่พระคัมภีร์บอกให้จิตมันในความหวังนี้เป็นความหวังอยู่ในพระเจ้าและอยู่ในพระเจ้าในความหวังในพระเจ้าเนี่ยบ่มีการเปลี่ยนแปลงและจะบ่มีการแบบเบี้ยวกันจะบ่มีการแบบเสียใจและท้อใจจะบ่มีการแบบอกหักในความหวังในพระเจ้าฉะนั้นให้เฮาทั้งหลายที่ประกาศพี่น้องทั้งหลายที่ประกาศตัวว่าเฮาเป็นลูกพระเจ้าเฮาเป็นคริสเตียนนี่ให้เฮาทั้งหลายนะให้เฮาทั้งหลายที่จะยึดมั่นและตั้งมั่นในทางของพระเจ้าอยู่ในเฮบรูบทที่6บทที่25 sorry บทที่10ข้อ23จะนำพี่น้องไปเป็นวรรคเป็นตอนนะพระคัมภีร์บอกว่าจงยึดมันในความหวังที่เฮาประกาศตัวว่าเฮาได้รับแล้วเฮาได้รับแล้วได้บ่ว่าเฮาจะรับอันนี้กําลังเว้าถึงสิ่งที่เป็นของเฮาแล้วคําว่ารับแล้วนั้นเป็นอดีตเป็นสิ่งเป็นของเฮาแล้วเมื่อมันเป็นสิ่งเป็นของเฮาแล้วเฮาต้องเฮียนรู้ที่จะปกป้องรักษาไว้ถ้าเฮาบ่รู้จักรักษานี่มันสามารถสูญเสียไปได้พอพระคัมภีร์เว้ายังเว้าจังได๋อยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในย้อนอยู่ในโยฮันบทที่10ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าขโมยมาลักฆ่าและทำลายซาตานวิญญาณส่วนนี่มันพยายามจะทำลายมันพยายามที่จะเข้ามาลักเอาในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายแก่เฮาฉะนั้นพระคัมภีร์บอกให้เฮายึดมันการที่เฮายึดมันเฮาต้องยึดมันในสิ่งที่เฮาได้ประกาศว่าเฮาได้รับแล้วให้เฮารักษาในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาถ้าเฮาบ่เรียนรู้ในการรักษานี่เฮาจะสามารถเสียได้เพราะขโมยนี่มันจะเข้ามาลักนะและการขโมยเข้ามาลักนี่มันจะบอกว่ามันจะเข้ามาวิธีใดเวลาใดช่วงใดระยะใดฉะนั้นซาตานนี่นะมันจอบเอาเฮาตลอดมันจอบเอาเฮาทุกบาดหยังเมื่อใดมันเผยมันจะเข้ามาลักมันจะเข้ามาทําลายบ่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้ามอบหมายแก่เฮาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายต้องเฮียนรู้ที่จะรักษาที่จะปกป้องในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่พี่น้องฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าให้เฮายึดมั่นในความหวังที่พวกเขาประกาศตัวว่าเฮาได้รับแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาความรอดเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาสันติสุขไสยศาสตร์การปลดปล่อยการเยียวยารักษากำลังความหวังทุกสิ่งอย่างการฟื้นใจการเล่าลมใจเหื่อแห้งสติปัญญาทุกสิ่งอย่างพระพรนี่เป็นของพวกเขาแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาพวกเขาที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พวกเขาที่เป็นลูกของพระเจ้านี่สิ่งเหล่านี้พระเจ้าได้กระทำทุกสิ่งอย่างและพระเจ้าได้มอบหมายสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกเขาแล้วให้พี่น้องคิดนะพระเจ้าองค์นี้พระองค์บ่เคยเสียดายแม้แต่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่พระองค์ได้สละพระบุตรของพระองค์เพียงแต่พระบุตรองค์เดียวให้แก่โลกให้แก่มนุษย์ทั้งหลายและในโลกนี้พระเจ้าบ่ได้
ห่วงสิ่งใดเลยพระเจ้าต้องการจะประทานทุกสิ่งอย่างพระเจ้าต้องการจะอวยพรทุกสิ่งอย่างให้แก่มนุษย์ผ่านองค์พระเยซูคริสต์และพวกเขาทั้งหลายก็สามารถมีกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้บ่ว่าจะเป็นความรอดบ่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์บ่ว่าจะเป็นการเล่าลมใจบ่ว่าจะเป็นพระพรอย่างมากมายบ่ว่าจะเป็นการเยียวยารักษาบ่ว่าจะเป็นกำลังความบังความซื่นสมยินดีและสันติสุขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ก็เป็นของคนของพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาแล้วเฮาต้องเฮียนฮู้ที่จะรักษาเก็บเอาไว้เฮียนฮู้ที่จะรักษาเก็บเอาไว้อันนี้คือปัญหาของคริสเตียนทั่วโลกสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายแก่เฮาแล้วสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาแล้วเฮาบ่เฮียนฮู้ที่รักษาหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเฮาจะรักษาแบบใดสมมุติว่าเนาะอยากสมมุติว่าถ้าพระเจ้าเอาความหยังเอาสิ่งแบบเอาความตื่นเต้นให้แก่เฮาเฮามีความซื่นสมยินดีมีสันติสุขเฮ็ดจังได๋เฮาจะรักษาได้การที่รักษาก็คือเฮาติดแท้เฮาติดสนิทเข้าสนิทมีความสัมพันธ์เข้าสนิทอยู่กับพระเจ้านมัสการพระเจ้าทุกมื้อทุกวันขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและการในจุดหนึ่งในการที่จะรักษานั่นคือเฮาเข้าสนิทในพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างต้องได้หนุนใจกับพี่น้องเพราะว่าฮู้ว่าหลายครั้งคริสเตียนเฮานะพี่น้องหลายคนก็ทํามาหากินก็เมื่อยเนาะหลายครั้งเมื่อยแล้วก็บ่มีใจอยากเฮียนพระคัมภีร์บางคนบ่มีใจฮ้ออยากไปเฮียนอธิษฐานไปโบสถ์ซะเมื่อยเพราะว่าเฮ็ดเวียกหนัก10ชั่วโมง8ชั่วโมงมืดมื้อมืดเว้นแล้วปัญหามันอ้อมเข้ามาอุกอังแล้วก็เมื่อยล้าบ่มีจิตใจนะแต่ว่านี่วิธีหนึ่งที่ในการรักษาในเมื่อเฮาทั้งหลายเมื่อมันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดใดมันจะมีปัญหาบ่ได้พี่น้องอย่าปะทิ่มพระคำของพระเจ้าอย่าปะทิ่มพระเจ้ามีปัญหาสิ่งใดมีความอุกอังสิ่งใดเข้ามาหาพระเจ้าสนทนาคุยกับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับผู้เสือนมัสการพระเจ้าห้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าต่อๆไปบ่แม่นว่าโอ้ปัญหาเข้ามาความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาล่ะยิ่งเสื่อยเมื่อยยิ่งบ่อ่านพระคำของพระเจ้ายิ่งเมื่อยคนที่บ่อ่านพระคำของพระเจ้านี่ยิ่งเมื่อยคนที่บ่นมัสการพระเจ้านี่ยิ่งเฮงเป็นเปียเป็นลอยหงุดหงิดในจิตใจบ่มีความล่าเริงบ่มีความเบิกบานม่วนซื่นบ่มีกำลังใบหน้าโศกเศร้าทุกข์ใจแต่เมื่อเฮาห่างกายนี่มันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดใดบัดนี้คนนั้นก็หับก็เฮ็ดเวียกทั้งวันเลยก็หามาบ้านวังละลาวัง 9:00 นนี่เมื่อยบ่ออกตั้งแต่เช้าเกือบ10ชั่วโมง12ชั่วโมงเมื่อยบ่เมื่อยบ่ถึงห่างกายเมื่อยบ่อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะหับการเสริมกำลังเป็นวิธีหนึ่งที่จะปกป้องกำลังและความซื่นสมยินดีที่พระเจ้าให้แก่เฮาคือการเฮาเข้ามาสามัคคีธรรมในถ้อยพระคำของพระเจ้าคือการที่เฮานมัสการร่วมกันพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าให้เฮายึดมั่นอย่าปะทิ่มเนาะคําว่ายึดมั่นแบบเฮากํากําปั้นน่ะกํามันแน่นแต่เฮากําบ่แน่นนะพี่น้องสิ่งใดก็แล้วแต่อันใดก็แล้วแต่อยู่ในมือเฮานี่เฮากําบ่แน่นมันสามารถหลุดไปได้คําว่ายึดมั่นน่ะให้พี่น้องวาดภาพคือกํากําปั้นกํามันแน่นเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งถ้ายกตัวอย่างแก่กับพี่น้องนะยกตัวอย่างถ้าเฮาเป็นนักมวยเนาะถ้าเฮาขึ้นสนามรบเอ้อมวยซอรี่เฮาขึ้นในที่จะตีมวยเป็นนักมวยถ้านักมวยนี่กำกำปั้นบ่แน่เป็นจังได๋พี่น้องคันกำกำปั้นเขาเอิ้นว่ากำกำปั้นแบบผู้หญิงกันนะต่อยมันบ่แฮงดอกกำมันแน่นยัดบ่นึงนี่หงายท่วนโลดนะแต่ว่าคันกำกำปั้นแบบอ่อนแต่ละเนี่ยตีเขาก็บ่เจ็บฉะนั้นคำว่ายึดมั่นแม่แบบกำกำปั้นให้มันแน่นแน่นอนปัญหาอุปสรรคมันจะเข้ามาทุกรูปแบบในชีวิตนะพี่น้องที่ฮักเฮาบ่ต้องเว้าถึงเรื่องอุปสรรคและปัญหาอยู่บ่อนใดก็มีชีวิตใดก็มีปัญหามีไผบ่มีปัญหาในโลกแห่งนี้บอกมาดูมีไผบ่มีปัญหาในโลกแห่งนี้สิมีฐานะแบบใดสิเป็นคนแบบใดสิอยู่ประเทศใดมีการงานมีหน้าที่ตำแหน่งในสังคมแบบใดนะถ้าเว้าถึงในมุมมองของคริสเตียนจะมีการทรงเรียกแบบใดจะมีของพระราชสถานแบบใดจะมีการประสบการณ์กับพระเจ้าแบบใดแต่เฮาบ่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้พระเยซูก็ยังบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในโลกนี้พวกท่านจะพบการข่มเหงแต่พระเยซูบอกว่าแต่จงซื่นใจเถาะเพราะเฮาได้ไสยชนะต่อโลกแล้วพี่น้องที่ฮักปัญหาและอุปสรรคพวกเฮาทุกคนมันก็จะมีแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงยึดมั่นยึดมั่นในความหวังที่เฮาประกาศว่าเฮาได้รับแล้วเฮาเบิ่งต่อไปในพระคัมของพระเจ้าเฮบรีบทที่10ข้อยับข้อ23วรรคต่อไป
พระคำพี่บอกจงยึดมั่นในความบังที่พวกเขาได้ประกาศตัวว่าเขาได้รับแล้วนั่นอย่าให้เคลื่อนไหวอย่าให้เคลื่อนไหวอย่าเคลื่อนไหวความหมายอยู่ที่อย่าเคลื่อนไหวความหมายว่าอย่าคอนแคนอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาตั้งมั่นกับพระเจ้าเนาะตั้งมั่นกับพระเจ้าต่อไปแน่นอนอุปสรรคจะเข้ามาการยั่วเย้าของศิษย์มันจะเข้ามาหลายรูปแบบแต่พระคำพี่บอกว่าอย่าเคลื่อนไหวอย่าเน่งติงอย่าเน่งติงอยู่ที่นี่หมายว่าอย่าลงไหลไปในโลกสังคมและการยั่วเย้าหลายสิ่งหลายอย่างแต่เฮาตั้งมั่นบ่คือคอนเคนบ่เคลื่อนไหวบ่มูฟมีสิ่งไหนมาก็แล้วแต่เฮาจะตั้งมั่นกับพระเจ้าเฮาจะบอกว่าเอาพระเจ้าเป็นหลักเอาพระคำพี่เป็นหลักเป็นหนึ่งเป็นเอกในชีวิตของเฮาแต่ว่าถ้าเฮาบ่นักแน่ตาเฮาบ่ยึดมั่นตาเฮาบ่ตั้งมั่นพวกเฮาสามารถคอนแคนและเหน่งติ่งและเอียงไปเอียงมาได้สิ่งสําคัญนี่ในสิ่งนึงที่เฮาคนสลายจะคอนแคนไว้ก็คือว่าเฮาบ่มีหากฐานในความเชื่อเฮาบ่มีหากฐานในถ้อยประคําของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งในการเดินกับพระเจ้าอย่างนูนใจพี่น้องจะยกตัวอย่างพี่น้องเนาะยกตัวอย่างพี่น้องอาจจะมักเบิ่งข่าวในฟลอริดาเนาะในฟลอริดาที่มักจะมีลมพายุเวลาลมพายุเข้ามาเนี่ยนะอยู่ในฟลอริดานี่พี่น้องเห็นบ่อยู่รัฐฟลอริดาเนี่ยมันมีต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวอย่างมากมายเวลาลมพายุเฮอริเคนบ่ทอร์นาโดเข้ามานี่มันจะพัดเนาะทุกสิ่งอย่างก็ปลิวหลังคาอย่างเฮือนเพพังหมดมันพัดเวลามันพัดต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวนี่มันเอ็นตัวลงสิลงไปจนใบจนก๊กมันนี่จนใบมันนี่จนงามันนี่จนจำพื้นดินนะแต่พี่น้องฮู้บ่แต่หากของต้นมะพร้าวน่ะมันบ่ได้ถูกถอนออกมันบ่ได้ถูกถอนออกจากพื้นดินเพราะว่าเป็นหยังเพราะว่าหากต้นมะพร้าวนี่มันยังลงลึกมันยังลงในพื้นดินอย่างลึกซึ้งอย่างลึกและหากมันก็จับพื้นดินพี่น้องจะสังเกตโลดเวลาข่าวอยู่ในฟลอริดาต้นตาลบ่ต้นมะพร้าวนี่ลมพายุมันพัดมันแห้งขนาดใดแต่ว่ามันจะบ่เห็นดอกว่าสลายจะหากมันจะถูกถอนออกจากพื้นนะฉะนั้นเมื่อลมพายุมันผ่านไปแล้วนะและงาและใบที่มันเอ็นลงนะมันก็นิ่งกลับมาคืนมันบ่อนเก่าอยู่ที่นี่กําลังบ่ถึงหากของต้นตาลหรือหากของต้นมะพร้าวนี่มันยังลงพื้นดินแล้วมันยังแล้วมันจับพื้นดินเมื่อล้มอย่างการเมื่อล้มอาจจะมีการเน่งติ่งแต่หากมันบ่เน่งติ่งนะฉะนั้นอยู่ที่นี่กําลังเว้าถึงหากแห่งความเสื่อหากแห่งความลึกซึ้งในถ้อยประคําของพระเจ้าแน่นอนคนเฮามันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาไปหน่อยนึงแต่ว่าเมื่อเฮามีหากฐานที่ลึกซึ้งในพระคําของพระเจ้าเฮามีหากฐานที่ลึกซึ้งอยู่ในความหักอยู่ในพระคุณของพระเจ้าในความสัมพันธ์ในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแน่นอนเมื่อพายุเมื่อบัญหาเข้ามามันอาจเฮาอาจจะลงไหลหรือว่าเฮาอาจจะเสซ้ายซีเซขวานิดนึงแต่เมื่อมันก็เป็นในช่วงนึงของชีวิตแต่ว่าเมื่อเฮามีหากฐานอย่างลึกซึ้งแล้วมันเฮาก็จะกลับมาอยู่ในสภาพการเดิมในการที่จะตั้งมันคงเหมือนต้นมะพร้าวหรือต้นตาลเมื่อพายุหรือเฮอริเคนหรือว่าทอร์นาโดที่มันผ่านไปเนาะฉะนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เคลื่อนไหวในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในโยชูวาหรือโยชูวาบอกว่าอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาแต่ภาวนาภาษาอังกฤษว่า meditate ภาษาลาวภาษาไทยว่าใคร่ควรภาษาลาวว่าไต่ตองพิจารณานะพระคำของพระเจ้า meditate in the law หมายว่าให้ยังให้สมาธิให้ใคร่ควรในบัญญัติในกฎบัญญัติในคำสอนของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ที่นี่ในจุดหนึ่งในการที่เราจะมีหากฐานจะนักแน่นกับพระเจ้าสร้างหนุนใจพี่น้องนะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่อเมริกานี่พี่น้องบ่มีออปชั่นพี่น้องบ่มีแบบว่า excuse บ่มีข้อต่อว่าซ่องเทศนาของคริสเตียนนะมันมีอยู่ทุกหลัดอยู่ทุกเมืองคนได้ฟังทุกมื้อขึ้นรถไปการนี่ฟังได้ 2-3 รอบตลอดบทเทศนาแล้วบ่ฟังบทอื่นจะบ่ฟังแชนเนลอื่นจะบ่ฟังหยังส่วนใหญ่จะฟังเรื่องบทเทศนาตลอดพอเมื่อเฮาฟังบทเทศนาแล้วเฮาได้รับการเล่าลมใจพี่น้องเฮาหับการฟื้นใจแม่นอยู่ฟังเพลงฟังหยังมันก็ม่วนอยู่ดอกมันก็ม่วนแต่ว่าสิให้ถึงใจให้ถึงวิญญาณของเฮานี่ต้องแม่นฟังเทศนาต้องแม่นถ้อยพระคําของพระเจ้าเนาะสร้างหนุนใจพวกเฮาเวลาพี่น้องตื่นขึ้นมาไปเวียกไปการหรือว่าบางเทื่อเมื่อยก็เอาเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือเอาฟัง
พระคำเทศนาอยู่ทุกหลัดอยู่ทุกเมืองนะซองของคริสเตียนนี่บ่อึดโดยเฉพาะอยู่คนน้อยอยู่รัฐวิสคอนซินอยู่ของเขตเมลวอกกี้เนาะมีบทเทศนาแบบอุ้ยแบบเป็นนักเทศแบบทึ่งๆใจแล้วนะสุดๆใจเลยมีนักเทศนะครับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเทศบัดนี้เฮาฟังนี่ทั้งในรถนี่มันยังเหือยังเกิดความฮ้อนนะเพราะว่าการตื่นเต้นได้ถ้อยประคำของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะซอยเฮาได้ตั้งมันอยู่ในความเสื่อในรักแห่งความเสื่อเมื่อเฮาฟังประคำของพระเจ้าเมื่อเฮากินเฮาดื่มประคำของพระเจ้าเมื่อชีวิตของเฮาเต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้าการขอบพระคุณพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนพี่น้องที่รักพวกเฮาบ่มีข้อแม่บ่ต้องเอาสิ่งมาอ้างบอกว่าโอ้เพราะว่าเฮาทำงานหลายเพราะเฮาบ่มีเวลาที่จะไปโบสถ์บ่มีเวลาที่อ่านพระคัมภีร์อันนั้นเป็นการอย่างข้อแม่ที่เฮาเอาสิ่งนั้นมาอ้างพี่น้องที่รักพระเจ้าให้พวกเขาทั้งหลายทุกคนมนุษย์ในโลกนี้24 ชั่วโมงเท่าเทียมกันเวลาของพวกเขามีเท่าเทียมกันวันนี้ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนเราต้องทำงานแบบบ่อยู่บ่เซาตลอดนะต้องบางที10 ชั่วโมงบางที่ต้อง12 ชั่วโมงอยู่โบสถ์ตลอดมื้อนี้ก็เกือบ12 ชั่วโมงตั้ง9 โมงเช้าหา 9 โมงแลงพี่น้องคิดเอาแล้วมันบ่เพียงแต่มื้อเดียวมันเป็นแบบหลายๆมื้อที่ผ่านมาเมื่อยบ่เมื่อยร่างกายนี่เมื่อยบ่เมื่อยแต่ว่าถึงจังได๋ก็แล้วแต่เมื่อร่างกายเมื่อยแล้วนะวิธีเดียวที่จะรับการเสริมกําลังก็คือเข้ามาหาพระเจ้าก็คือเข้ามาพึ่งอยู่ที่พระคําของพระเจ้าพอพระคําของพระเจ้าว่าอย่างแท้จริงอยู่ในเฮบรูบทที่4ข้อ12ว่าพระคําของพระเจ้าเป็นพระคําอย่างที่มีฤทธิ์และฤทธิ์เดชอยากมีชีวิตบ่แบบอยากมีชีวิตที่มีกําลังบ่อยากมีชีวิตที่มีความตื่นเต้นบ่อยากมีชีวิตที่มีความซื่นสมยินดีเข้ามาเพิงอยู่ในพระคำของพระเจ้าเข้ามากินมาดื่มอ่านพระคำของพระเจ้าพอพระคำของพระเจ้ามีชีวิตและฤทธิ์เดชอยากมีพาวเวอร์อยากมีพลังบ่อยู่ในพระคำของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าฟังเทศนาหลายๆพอพระคำของพระเจ้าว่าความเสื่อเนี่ยเกิดขึ้นอย่างจากการได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องการจะเสริมสร้างความเสื่อของเขาพระคำพี่กระโบจับฟังบทเทศนากระโบอยากฟังแต่ว่าเขาไปเฮ็ดเรื่องอื่นเนี่ยมั่วสุ่มไปในอื่นแล้วเขาคาดหวังให้จิตวิญญาณเขาให้ใจของเขามันมีความเบิกบานมวลซึนมีกำลังมันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าพระคัมภีร์คำเทศนาเขาก็บ่อยากฟังอ่านพระคัมภีร์ก็บ่อยากอ่านหลายคนนี่เวลาไปโบสถ์ประจำฮอดพระคัมภีร์มีในไปจะฟังอาจารย์เทศเท่านั้นแต่ในพระคัมภีร์ในเรื่องราวพระคัมภีร์นี่บ่ฮู้เรื่องเลยสิกินที่อ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองนี่อ่านบ่อ่านเลยพี่น้องที่ฮักคนน้อยเข้าใจว่าทุกคนต้องทํามาหากินมันก็เหน็ดเหนื่อยทุกคนก็เมื่อยทางกายเหมือนกันแต่พวกเขาบ่มี excuse บ่มีขอบมาอ้างว่าโอ้เพราะว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายไปพระเจ้าบ่ฟังในสิ่งเหล่านั้นดอกรับประกันเลยนะเพราะว่าพวกเขามีทุกคนมีเวลาเพียงพอเฮายังมีเวลาไปเฮ็ดในสิ่งอื่นแต่เวลาที่อ่านพระคําของพระเจ้าเวลาที่ล้มกับพระเจ้าเวลาที่เข้าเฝ้าอธิษฐานนมัสการพระเจ้าบ่มีตื่นขึ้นมาเว้ากับพระเจ้าเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ชีวิตของลูกให้ลูกตื่นขึ้นมาในวันนี้ให้ลูกมีกําลังมีลมหายใจพี่น้องฮู้ว่าสถิติในการที่คนให้คนควรนี่นะในนาทีนึงนี่เวลาคนในวินาทีนึงนี่คนประมาณ50คนตายไปแล้วทุกวินาทีทุกวินาที50คนตายไปแล้วเว้ามานี่ได้ประมาณได้เกือบ30นาทีแล้วมันมีจักกี่พันคนตายไปแต่เอาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องได้ตื่นขึ้นมาถึงว่าเฮาอาจจะบ่มีเงินมีคําเอาอาจจะบ่มีสิ่งใดอย่างมากมายแต่เฮายังมีเหือแห้งมีชีวิตนี่นะให้ขอบคุณพระเจ้าเพราะหลายคนนะหลายคนได้นอนอยู่ห้องหมอหลายคนได้เจ็บป่วยแต่เฮานี่ยังมีร่างกายเนื้อหนังที่เข้มแข็งเน่งติงไปได้นี่มีโอกาสทํามาหากินขอบคุณพระเจ้าเมื่อขอบคุณพระเจ้าเมื่อนมัสการพระเจ้าหลายนี่พี่น้องแล้วพอพรนี่จะเทลงมาไหลลงมาจะเป็นกําลังนะซอรี่คนต้องเปลี่ยนโพซิชั่นนั่งหน่อยนึงพอนั่งอยู่ในตังใหญ่เนาะโอเคจะเบิ่งในพระคําของพระเจ้าต่อไปพระคําพี่บอยาเคลื่อนไหวเป็นบัญชาเป็นคําบัญชาผู้ใดเป็นผู้เคลื่อนไหวเฮาเองแต่พระเจ้าบัญชาอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาอยู่ที่นี่อย่าเคลื่อนไหวอยู่นี่เป็นอย่างบ่ให้เคลื่อนไหวนี่คือว่าบ่ให้เคลื่อนไหวไปตามโลกสังคมแต่ให้เคลื่อนไหวติดตามพระเจ้าเท่านั้นเฮาเบิ่งไปนํากันอีกในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระ
องค์ผู้ทรงประทานพระสัญญาก็ทรงสัตย์สื่อถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์พี่น้องมากไปเลยอยู่ในเฮบรูบทที่10ข้อ25พี่น้องบ่จําบ่ย่านบ่ต้องย่านว่าพระคัมภีร์พี่น้องเปื้อนดอกถ้าพี่น้องเบิ่งในพระคัมภีร์เขาหน่อยนี่นะเห็นโลดนี่โอเคฉะนั้นมากไปเลยมากไปโลดในพระคัมภีร์นี่โอเคเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่น้องเห็นเวลาเฮาเฮียนพระคัมภีร์สามารถใส่เขียดสอเขียนตีความหมายเมื่อฟังนักเทศตีความหมายฝ่ายวิญญาณเฮาสามารถตีความหมายในฝ่ายวิญญาณเนาะโอ้ sorry มีพี่น้องแท็กมาโอเคโอเคในเวลานี้ฉะนั้นจะให้พี่น้องเบิ่งอยากให้พี่น้องเบิ่งในพระคัมภีร์ของพระเจ้าต่อไปเฮาจะเบิ่งไปนํากันเอาซะซ่ากับพี่น้องบ่ฟ้าวดอกพอมื้ออื่นก็มื้ออื่นก็เป็นมื้อผักเนาะเอาเป็นชิลมกับพี่น้องคุยกับพี่น้องไปเลยในพระคัมภีร์บอกว่าในข้อในเฮบรูบทที่10ข้อหยังข้อ23บอกว่าเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั่นก็สัตย์สื่อถ้าคนน้อยเฮียนถ้าคนน้อยเฮียนพระคัมภีร์นี่ทุกๆคำศัพท์ที่มันลึกซึ้งนี่คนน้อยจะเอาเขียนขีดเมียนพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงสัญญาน่ะเป็นพระเจ้าที่สัตย์สื่ออยู่ที่นี่คำว่าสัตย์สื่อ faithful เป็นคำสัตย์สื่อนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจอยู่ในโลกแห่งนี้พี่น้องที่ฮะฮาว่าถึงความคนที่แบบจริงจังจริงใจสัตย์สื่อน้ำกันนี่มันหายากหรอกบ่ค่อยมีแต่พระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่สัตย์สื่อเป็นพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่ยึดมั่นในคำสัญญาของผมพงษ์จะบ่เอียงซ้ายบ่เอียงขวาพงษ์จะบ่หักหลังสังเบียงสิ่งที่พระองค์ทรงบอกนี่นะเป็นสิ่งที่สิ่งที่พระองค์ทรงบอกเป็นสิ่งที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาบ่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะต้องซอรี่ที่เอามือไปเพราะว่ามันมีพี่น้องเขียน Messenger เข้ามาหลายแล้วมันเพราะว่าก่อนจะเข้ามานี่ก็ได้บอกพี่น้องแล้วว่าจะเข้ามาหนุนใจแต่ว่าพี่น้องก็ยังเขียนเข้ามาใน Messenger อยู่ sorry เนาะต้องขอโทษฉะนั้นพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพระสัญญาเนี่ยนะพระองค์ทรงสัตย์สื่อในจุดนี้พี่น้องเฮาสามารถที่จะวางใจได้พวกเฮาสามารถที่จะวางใจในความสัตย์สื่อของพระเจ้าพอพระเจ้านี่จะบ่เฮ็ดให้มนุษย์ผู้นึงผู้ใดต้องผิดหวังต้องเสียใจคํามั่นสัญญาของพระเจ้าทุกถ้อยคำอยู่ในพระคำของพระเจ้าจากปฐมกาลถึงพานิมิตเฮาตายใจแล้วเฮาวางใจได้นะจังซั่นมันเป็นอย่างนี้คนน้อยจึงมักจึงฮักอยู่ในถ้อยพระคำของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่มันบ่สะใจมันบ่มั่นใจเหมือนพระคำของพระเจ้านะพระคัมภีร์บอกพระเจ้าทรงสัญญาเป็นพระเจ้าผู้ประทานพระสัญญานี่พงก็สัตย์สื่อความสัตย์สื่อของพระเจ้านี่นะจะสัตย์สื่อเที่ยงตรงไปมื้อจนส่วนนิรันดรเลยส่วนนิรันดร์การจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพวกเขาสามารถเข้ามาวางใจเข้ามาโปร่งใจในความสัตย์สื่อในความฮักของพระเจ้าพวกเขาจะบ่ผิดหวังนะในความสัตย์สื่อของพระเจ้าแต่โลกในโลกมนุษย์ในโลกแห่งนี้บ่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันบ่สามารถที่วัดแท้ละความหนักแน่นหรือความสัตย์สื่อความสื่อตรงได้แต่พระเจ้านี่พี่น้องจากยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ความสัตย์สื่อความยุติธรรมนะความสัตย์สื่อเที่ยงธรรมของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้านี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเสมอภาพไปเลยแบบมั่นคงไปเลยฉะนั้นพวกเขาสามารถตายใจและเข้ามาพึงในพระสัญญาของพระเจ้าและเข้ามาพึงในพระเจ้าผู้ทรงสัญญาที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าทรงสัตย์สื่อสนับเบิ่งต่อไปนะเบิ่งต่อไปอยู่ในข้อเฮบรูบทที่10อยู่ในข้อ25ในข้อ24 sorry ขอโทษในข้อ24ในพระคัมภีร์บอกว่าจงคอยพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันพี่น้องเข้าใจคําว่าพิจารณาสังเกตเบิ่งซึ่งกันและกันอยู่ที่นี่พิจารณากันนี่บ่ได้หมายว่าที่จ้อเบิ่งกันและจ้อเอาพิษจอบเว้าควรกันจอบประนามกันบ่ได้เว้าคําว่าพิจารณาเบิ่งกันอยู่ที่นี่นะหมายความว่าหยังเบิ่งกันเตือนสติกันบอกกันสอนกันด้วยความหักมันบ่แม่นว่า
พิจารณาแล้วจอบเบิ่งกันว่าผู้นี้จะเว้าผิดบ่ผู้นี้จะเฮ็ดผิดบ่นี่บ่แม่นสิ่งที่พระคัมภีร์เว้าพระคัมภีร์บอกว่าจงหยังจงพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันคําว่าพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันอยู่ที่นี่กําลังเว้าถึงในมุมมองในทางบวกให้เบิ่งกันให้เตือนกันให้พิจารณากันให้บอกกันด้วยความหักด้วยความหวังด้วยความจริงใจมันบ่แม่นว่าสิมาจอบเอาผิดกันสิมาจอบเบิ่งผิดกันคนน้อยเคยหนุนใจหลายครั้งนะซอรี่มีพี่น้องเขียนมาอีกแล้วหนุนใจหลายครั้งคนที่จอบคนที่จอบผิดนี่นะจอบเอาผิดกันนี่มันมีมากมายคือยกตัวอย่างก็คืออัดวิดีโอนี่นะมันก็บ่แม่นทุกคนจะเห็นพร้อมกับเฮาบางคนก็มาจอบผิดเฮาก็ได้มาจอบประณามเฮาก็ได้ว่าเฮาจะเว้าสิ่งใดผิดว่าเฮาจะตีความหมายพระคัมภีร์ใดผิดจอบที่กระทักกระแทกจอบที่จะประณามเฮาแต่สิมีหน่อยคนที่ว่ามีจิตใจว่าโอเคเฮ็ดจังได๋เฮาจะนูนใจกันเฮ็ดจังได๋เฮาจะเตือนสติกันเฮ็ดจังได๋เฮาจะเล่าล้มใจกันในทางบวกพี่น้องมันน้อยเหลือเกินแต่ว่าเมื่อเว้าผิดหน่อยนึงหรือว่าเฮาเขียนหรือว่าเฮาเฮ็ดบางสิ่งบางนึงผิดหน่อยนึงเตรียมแบบเตรียมลุมเลยนะเตรียมลุมเลยคันเว้าแบบที่ว่าคันเว้าว่าเอาปืนน้อยยังบ่เอาปืนน้อยยิงยังบ่คักถ้าเอาบาซูก้ายิงทังซะโลดถ้าเจ้าเว้าผิดถ้าเจ้าสอนผิดเจ้าเฮ็ดผิดจอบเอาผิดคนที่จอบเอาผิดนี่ยังมีมากมายแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันการพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันนี้กำลังเว้าถึงทางบวกเว้าถึงทางบวกเฮ็ดจังใดเฮาทั้งหลายนี่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าซอยนูนใจกันซอยให้กำลังใจกันซอยเตือนสติกันซอยเล่าล้มใจกันนี่คือการพิจารณาในทางของพระเจ้าเนาะฉะนั้นเมื่อหลายครั้งเนาะเพราะว่าก็ได้สมาคีธรรมกับพี่น้องคนไทยหลายคนยังมากมายแต่บางครั้งก็ต้องขอโทษเพราะว่าเวลาเขียนภาษาไทยเฮาเขียนบ่ถนัดเพราะว่าบ่เคยเข้าโรงเรียนไทยเนาะเพราะว่าหาสิมาเขียนภาษาไทยเป็นนี่3ปีเฮียนเอานี่แหละเขียนเอาเฮียนเอานี่แหละบ่ได้ไปเฮียนมาจากใส่บางครั้งเฮาเขียนมันก็บ่ถนัดเนาะแต่ว่าเขียนภาษาลาวนี่แน่นอนกว่าภาษาไทยฉะนั้นก็มีพี่น้องบางคนอยู่แถวพี่น้องทั้งยุโรปก็ซอยเวลาพี่น้องอยู่ไทยนี่ก็ว่าซอยในเด้อถ้าเขียนคําศัพท์ใดมันเฮาเขียนผิดก็ต้องให้พี่น้องเนี่ยคือการพิจารณาให้พี่น้องซอยแน่บอกแน่ว่าเขียนจุดนี้เขียนตัวนี้มันผิดเนาะอันนี้คือการพิจารณาเบิ่งกันเตือนกันพี่น้องซอยกันในสิ่งใดที่มันบ่คักบ่แน่สิ่งใดที่มันบ่จบบ่งามสิ่งใดที่มันรู้สึกว่ามันบ่ถูกต้องก็เฮาค่อยบอกค่อยสอนกันอันนี้คือการพิจารณากันอยู่ในทางของพระเจ้าเนาะโอเคเฮาเบิ่งต่อไปอีกเข้ามาพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันนี่กําลังเว้าถึงในทางกลางท่ามกลางคนของพระเจ้าท่ามกลางคนของพระเจ้าท่ามกลางไพพลประชาชนของพระเจ้าเนาะซึ่งกันและกันครอบครัวของพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งเนาะฉะนั้นนี่มันควรจะเป็นทัศนะท่าทีและชีวิตของคริสเตียนทั่วโลกมีสิ่งใดคอยเว้ากันมีสิ่งใดก็นูนใจกันมีสิ่งใดก็คอยเตือนสติแล้วบอกเล่าลมใจกันมันบ่แม่นที่ว่าเตรียมจะจอบจับผิดกันละจอบประณามกันอันนั้นบ่แม่นทางของพระเจ้าละการจอบจับผิดหรือว่าจอบประณามกันนี่มันมาจากทางอื่นแล้วบ่แม่นทางของพระเจ้ามันบ่แม่นทางเสริมสร้างทางของพระเจ้านี่เป็นทางเสริมสร้างเนาะโอเคเฮาเบิ่งต่อไปในพระคําของพระเจ้าในพระคําของพระเจ้าทรงบอกว่าจงพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันมีหยังเพื่อปลุกใจซึ่งกันและกันปลุกใจซึ่งกันและกันอยู่ในเฮบรูบทที่10ข้อ20เฮาเบิ่งเฮาเตือนสติเฮาพิจารณากันแล้วยังเพื่อปลุกใจกันคําว่าปลุกใจกันน่ะหมายความว่าหยังเพราะบางครั้งจิตใจของคนเฮานี่มันจิตใจหยังมันเสยซาจิตใจมันโศกเศร้าจิตใจมันอาจจะอ่อนแรงจิตใจอาจจะหมดกําลังแต่การที่เล่าล้มใจกันการพิจารณาการเตือนสติการบอกกันด้วยความหักด้วยเหตุผลที่ถูกต้องในทางของพระเจ้ามันจะปลุกใจการปลุกใจก็คือการฟื้นใจให้จิตใจของเฮานี่จิตใจที่มันอ่อนแรงจิตใจที่เสยซาจิตใจที่เหนื่อยล้าเนี่ยมันลุกขึ้นมาคือการปลุกใจนะพี่น้องที่รักฉะนั้นการที่อัดวิดีโอการที่หนุนใจกับพี่น้องเนี่ยนี่แหละคือการปลุกใจ
พื่อให้เฮาทั้งหลายเพื่อให้ใจที่มันอ่อนแฮงใจที่หมดกําลังให้มันฟื้นใจขึ้นมาให้ตั้งอยู่ในทางของพระเจ้าให้มีกําลังให้มีกําลังใจที่จะเดินต่อไปอีกคนเฮานี่น่ะถ้ามันขาดกําลังใจนี่มันล่มเลยจะกล้ามใหญ่ขนาดใดก็แล้วแต่ถ้าบ่มีกําลังใจบ่มีการซอยสู้ในจิตใจนี่ล่มเลยเขาเอิ้นว่าล่มทั้งยืนนะจะใหญ่จะรูปร่างหน้าตาแบบใดก็แล้วถ้าใจมันอ่อนแฮงนะถ้าใจมันเจ็บปวดถ้าใจมันบ่มีความหวังถ้าใจมันแตกสลายภายในนะมันล่มเลยเฮ็ดหยังมันเฮ็ดหยังบ่เกิดผลเฮ็ดหยังมันตั้งสติบ่ได้มันบ่พบความสําเร็จในสิทธิ์เพราะมันพ่ายแพ้ในจิตใจฉะนั้นพระคัมภีร์เว้าถึงว่าจงปลุกใจกันอันนี้เป็นจุดหนึ่งคนเฮาถ้ามันมีกําลังใจนี่มันสู้มาได้หมดทุกแนวนะพี่น้องทุกคนมีประสบการณ์เรื่องกําลังใจเนาะฉะนั้นเรื่องสภาพกันสภาพการหรือภาวะในหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นพวกเขาต้องเล่าลมใจกันคนน้อยก็ต้องการรับการเล่าลมจากพี่น้องรับการสนับสนุนรับการรับกำลังใจจากพี่น้องและพี่น้องพวกเขาทั้งหลายก็ต้องจำเป็นต้องการที่จะรับการเล่าลมใจการนูนใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มนุษย์ทั้งโลกที่กำลังขาดสิ่งนึงที่มนุษย์ที่กำลังขาดนะสิ่งที่กำลังมนุษย์ทั้งหลายที่กำลังซอกหาคือการเล่าลมใจคือกำลังใจหลายครั้งเฮาบ่มีกำลังใจเคยเว้าหลายครั้งแหละคนเฮาถ้ามันหมดกำลังใจมันเมื่อยแล้วมันบ่อยากเฮ็ดหยังบ่อยากต่อสู้กับชีวิตอยากปออยากปะทิ่มไปเลยมันบ่มีกำลังจิตกำลังใจที่เฮ็ดไปมันบ่มีความหวังมันบ่มีคุณค่าแต่เมื่อเฮามันมีกำลังใจเนี่ยมันฟื้นขึ้นมานะมันฟื้นขึ้นมาในการต่อสู้เคยเบิ่งหนังแบบหนังแบบโดยเฉพาะหนังแบบในเกี่ยวกับเรื่องความหักที่พระเอกเป็นนักมวยบ่นะที่จริงแล้วเว้านี่ก็เป็นแบบหนังซาวกว่าปีแล้วเพราะว่าเกือบซาวกว่าปีแล้วบ่ได้เบิ่งหนังไทยหนังลาวเพลงลาวเพลงไทยบ่ได้ฟังน่ะอันนี้บ่ได้ฟังหรอกแต่ว่าเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นเบิ่งหลายปีที่ผ่านมาเอามายกเปรียบเทียบพี่น้องพี่น้องเคยเบิ่งหนังแรมโบ้บ่แบบบักซิ่งนะเวลาเราถูกตีเนาะถูกตีแบบจนสิลงแล้วจนลงพื้นแล้วแต่ก็มีเสียงกระซิบเสียงโค้ชหรือเสียงคนหักของเราให้ลุกขึ้นอีกแรมโบ้ลุกขึ้นอีกที่จะไปซกไปต่อยอีกเมื่อเสียงนั้นนะเมื่อเสียงโค้ชหรือเมื่อเสียงแฟนของเราเว้าเข้ามาเราก็มีกำลังใจขึ้นกำลังใจแล้วก็ลุกขึ้นมาที่ต่อยต่อสู้ไปอีกยกหนึ่งจงเอาชนะได้ในจุดนี้แหละพี่น้องการที่เฮาปลุกใจกันการที่เฮาคนเฮามีกำลังใจเนี่ยมันมีพลังพิเศษเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนเฮาที่กำลังขาดและสิ่งที่เข้ามาอัดวิดีโอทุกๆครั้งนี่นะบ่มีจุดประสงค์อันใดมาอัดวิดีโอบ่ต้องการสิ่งใดมาอัดวิดีโอแต่ละครั้งนี่ก็เพื่อจุดประสงค์อย่างก็คือจุดหนึ่งก็คืออยากจะเล่าลมใจอยากให้กำลังใจอยากปลุกระดมอยากปลุกจิตใจของพวกเขาให้ตื่นให้ซื่นขึ้นมาจากความเหนื่อยล้าจากความผิดหวังจากความหมดหวังจากความอ่อนแรงเพื่อเขาจะมีกำลังตื่นขึ้นมาอีกครั้งในการเดินไปอีกก้าวหนึ่งของชีวิตในการเดินกับพระเจ้าเนาะในพระคัมภีร์ของพระเจ้าจึงว่าอยู่ในเฮบรีบทที่10ข้อ24ว่าจงปลุกใจซึ่งกันและกันเพราะในท่ามกลางคนของพระเจ้าเฮาเบิ่งอีกวรรคต่อไปและให้มีความหักบ่เพียงแต่ปลุกใจกันแต่พระคัมภีร์ว่าเมื่อปลุกใจกันให้ตื่นขึ้นมาแล้วยังให้มีความหักพี่น้องที่หักและเหตุการณ์งานดีเหตุการณ์งานเหตุการณ์ดีงามเนาะบ่เพียงแต่ปลุกใจกันบ่เพียงแต่เล่าลมใจกันแต่พระคัมภีร์ว่าให้มีความหักให้มีความหักเพิ่มขึ้นอีกอาจจะมีแล้วมันเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาของมนุษย์ทั้งโลกในโลกสิ่งที่มนุษย์ที่ขาดนี่ก็คือความหักและการเล่าลมใจกันคือกำลังใจอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการคนน้อยก็ต้องการพี่น้องก็ต้องการและความหักการเล่าลมใจกันการเห็นอกใจกันนี่เราต้องการอยู่เสมอนะและสิ่งที่กำลังเบ้านี่ความหักอยู่ที่นี่การเล่าลมใจนี่มาจากเบื้องถึงมาจากพระเจ้ามาจากองค์พระวิญญาณมาจากพระคำของพระเจ้ามนุษย์นี่เล่าล้มใจกันเนี่ยฮักกันนี่มันบ่ถึงใจดอก
มันอาจความหักของมนุษย์ก็มีการเล่าล้มใจของมนุษย์ก็มีแต่สิ่งที่มาจากเบื้องเทิงมาจากพระเจ้านี่นะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สุดบ่ว่าจะเป็นการเล่าล้มใจบ่ว่าจะเป็นความหักที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงจะบ่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถเปรียบเทียบได้สิ่งที่มาจากเบื้องเทิงสิ่งที่มาจากสวรรค์สิ่งที่มาจากพระเจ้าบ่ว่าจะเป็นการเล่าล้มใจบ่ว่าจะเป็นการเตือนสติบ่ว่าจะเป็นความหักบ่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถจะมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพราะทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ดีเลิศและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่บ่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถเปรียบกับสิ่งที่มาจากพระเจ้าได้มนุษย์สามารถให้กันเอาบางสิ่งบางอย่างให้กันจะให้เรื่องวัตถุสิ่งของจะให้ด้านการซอยเหลือด้านจิตใจด้านเงินคำหรือด้านความหักสิ่งที่มนุษย์ให้กันนี่มีขอบเขตพี่น้องที่หักนะ sorry สิ่งที่มนุษย์ให้กันมันมีขอบเขตแต่สิ่งที่พระเจ้าให้มนุษย์นี่บ่มีขอบเขตฉะนั้นเปิดใจเปิดใจจะรับเอาสิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้าเปิดใจเอารับเอาสิ่งที่เป็นสิ่งอมตะเป็นสิ่งที่ทาวรเป็นสิ่งที่บ่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ตายบ่เป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมั่นคงส่วนนิรันดรคือชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจคือความรักของพระเจ้าคือพระคุณของพระเจ้าคือความเมตตาของพระเจ้าคือสันติสุขที่มาจากพระเจ้าคือความยินดีที่มาจากพระเจ้าคือกำลังที่มาจากพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะมอบหมายพระเจ้าจะมอบหมายพระเจ้าจะประทานให้สิ่งเหล่านี้แก่มนุษย์ให้หัวใจมนุษย์ที่อ้างว้างหัวใจมนุษย์ที่อ่อนแห้งหัวใจมนุษย์ที่ขาดความหวังนี่พระเจ้าต้องการจะเติมเต็มหัวใจของให้อิ่มเต็มให้มีกำลังขึ้นให้ซื่นบานขึ้นรับการฟื้นฟูในจิตใจและจิตวิญญาณในการเดินกับพระเจ้าในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตไปอีกขั้นตอนหนึ่งของชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันพี่น้องเฮาเบิ่งไปพระคัมภีร์ว่าให้ปลุกใจกันปลุกขึ้นมาหยังปลุกแล้วหยังให้มีความหักและเหตุการณ์ดีงามอยู่ที่นี่จากพระคัมภีร์ข้อเดียวนี่นะจากพระคัมภีร์เฮบรูบทที่10ข้อ24มีคำว่าและ3ครั้งเบิ่งสิอ่านซ่าๆกับพี่น้องจงพิจารณาเบิ่งซึ่งกันและกันและคำว่าและนี่ยังมันยังมีอีกอยู่และยังและปลุกใจกันและครั้งที่2และให้มีความหักและเหตุการณ์ดีงาม3ครั้งคำว่าและภาษาอังกฤษว่า and หมายว่ายังต่อกันอีกนะบ่เพียงแต่พิจารณาใจกันบ่เพียงพิจารณาเบิ่งซิกันละกันให้ปลุกใจกันให้มีความหักให้เหตุการณ์ดีงามมันต่อเนื่องกันไปเลยจากพระคัมภีร์ข้อเดียวนะฉะนั้นพี่น้องที่หักอย่าเหนื่อยล้าอย่าเหนื่อยล้าในการหักกันอย่าเหนื่อยล้าในการให้อภัยให้กันอย่าเหนื่อยล้าในการนูนใจสู้ใจปลุกใจกันเล่าล้มใจกันให้กำลังใจกันซอยเหลือกันให้ทุกคนได้ซื่นบานให้ตื่นขึ้นมาในการต่อสู้กับชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันพี่น้องที่รักถ้าเบิ่งต่อไปนี่คือหน้าประทายของพระเจ้าข้อ25เฮบรูบทที่10ข้อ25เป็นข้อที่จะสรุปกับพี่น้องในค่ําคืนนี้เนาะก็หนุนใจกับพี่น้องมาได้45นาทีแล้วใกล้สอดสมองนึงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าอย่าปะการประชุมเหมือนยางลังคนเคยปะนั่นการประชุมอยู่ที่นี่บ่แม่นเข้ามาแบบประชุมแบบเรื่องเบ้าแบบเรื่องการเมืองแบบบ่ได้หมายคําว่าประชุมตัวนั้นประชุมอยู่ที่นี่กําลังเว้าถึงเข้ามาร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าร่วมกันในการสามัคคีธรรมในสิ่งที่พวกเขากําลังกระทําอยู่เนี่ยนี่แหละคือการประชุมเฮาสนทนากันเฮานูนใจกันเฮาสามัคคีทำกันเฮาประชุมเฮานมัสการเฮาเว้าประคำของพระเจ้าเฮานูนใจกันด้วยถ้อยประคำของพระเจ้าเฮานมัสการเฮาอธิษฐานร่วมกันนี่คือการประชุมพระคัมภีร์ว่าอย่าปะการประชุมคันเว้าอย่างนึงแล้วอย่าปะการสามัคคีทำอย่าปะการไปโบสถ์การไปวิหารอย่าปะการอธิษฐานการเฮียนพระคัมภีร์อย่าปะการอย่างการภาษาอังกฤษว่า fellowship การสามัคคีทำการยื้อยามทามข้าวกันห่วมใจกันอย่าปะสิ่งนั้นเพราะเป็นอย่างเมื่อคนของพระเจ้านี่เมื่อเฮามันอยู่ห่วมกันเฮาเว้าเรื่องพระเจ้าเฮานูนใจกันด้วยถ้อยประคำของพระเจ้าเฮาอธิษฐานร่วมกันแล้วมันมีพลังขึ้นมา
พี่น้องทุกคนเฮามีประสบการณ์เมื่อเฮาไปเยี่ยมยามซึ่งกันและกันเนาะเมื่อเฮาไปเยี่ยมยามซึ่งกันและกันหยังเฮาเว้าเรื่องพระคำของพระเจ้าขอได้มีประสบการณ์พี่น้องอย่างมากมายมาเยี่ยมยามอยู่เฮือนนะเฮาก็เปิดประตูให้ผู้ใดมาเฮาก็มาอธิษฐานนะห้องเพลงกินข้าวกินน้ำนี่แหละคือการประชุมเมื่อพี่น้องมาเฮาก็เปิดต้อนรับพี่น้องดีดเพลงดีดดนตรีดีกีตาร์ห้องเพลงนมัสการพระเจ้าโอ้ยมีความสุขมีความสุขนี่ร้อยครั้งพันร้อยครั้งมีความสุขพันเถื่อก่อนสมัยตอนเป็นบ่าวอีกตอนสมัยเป็นบ่าว25ปีที่ผ่านมานี่คิดว่าโอ้ไปบุญไปดองไปเคลือไปเต้นรำกินเหล้าเฮฮาไปเบิ่งนั่นเมืองนี่เฮาคิดว่ามันสะใจมันม่วนก็แน่นอนในช่วงที่เฮาฮู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเฮาก็ว่างานพารีงานไปลิ้นบุญลิ้นยังมันก็ม่วนพี่น้องที่ฮักแต่มันม่วนแบบโลกการม่วนแบบโลกนะการม่วนแบบบ่อยู่ในทางของพระเจ้ามันเป็นการม่วนแบบที่จะลงนรกเป็นการม่วนแบบชิบหายเป็นการม่วนที่บ่มั่นคงเป็นการม่วนที่บ่มันเป็นความจริงเป็นการม่วนที่แบบจอมปลอมมันเป็นของซัวคาวเท่านั้นแต่การม่วนซึ้งแต่การตื่นเต้นแต่ความล่าเริงความยิ้มแย้มแจ่มใสสันติสุขนะความซื่นสมยินดีที่แท้จริงนี่อยู่ในพระเจ้านี่แหละบ่มีสิ่งอื่นอีกแล้วคนใดเคยท่าคนใดเคยบอกพี่น้องหลายครั้งนะตอนเป็นบ่าวนี่บุญเขาเอิ้นว่าหยังเขาเอิ้นว่าหยังแบบบุญบ่หล่อไปเลยไปเลยแบบเอาโซ่มาผูกมัดกับมัดบ่อยู่น่ะเจ้าบ่เซินข่อยเขาก็ไปเองภาษาลาวเขาเอิ้นว่าเอาบัตรส่วนลวดไปเจ้าบ่จําเป็นส่งเซินข่อยขอเพียงแต่ฮู้ว่ามีงานมีบุญมีดองข่อยลุยไปเลยนะเขาคิดว่ามันม่วนไปบ่ซั่นมันม่วนแต่สมัยนี้นะสิเอาเงินมาจ้างมันก็ยังบ่หนิงเลยบ่มีความรู้สึกอยากไปบุญไปดองมันแบบจิตใจมันตายละความรู้สึกกันบ่มีอีกแล้วบ่มีไปเฮฮาไปตำขวดกันเต้นลำละมงมันบ่ขึ้นนั้นแบบมันเสยๆนะมันเสยๆนะเพราะว่าเป็นอย่างพอเฮาพบความเป็นจริงเฮาพบสันติสุขเฮาพบชีวิตอย่างแท้จริงในองค์พระเยซูคริสต์ในพระเจ้าสันติสุขในพระเจ้าความสิ้นสมยินดีได้เว้าเรื่องพระเจ้าเรามันมีความสุขได้นมัสการได้อธิษฐานได้ห้องเพลงได้ยกมือสรรเสริญพระเจ้ามันมีความสุขที่เว้าบ่ได้ที่บ่สามารถที่อธิบายได้นี่คือสันติสุขนี่คือความซื่นสมยีที่เกิดจากภายในจิตวิญญาณของเฮาทั้งที่เฮาบ่ได้ดื่มเหล้าเข้าไปทั้งที่เฮาบ่ได้เฮ็ดสิ่งอื่นสิ่งใดแต่เมื่อเฮาเริ่มที่จะนมัสการพระเจ้าการทํางานของพระวิญญาณก็เข้ามาเคลื่อนไหวสัมผัสในชีวิตจิตวิญญาณของเกิดเฮาหยังเกิดให้หัวใจจิตวิญญาณของเฮานี่เต็มไปด้วยอย่างความซื่นสมยินดีเต็มไปด้วยสันติสุขฉะนั้นในคนนั้นมักที่จะนูนใจพี่น้องมักสามัคคีธรรมมีการอธิษฐานอยู่ที่ใดมีการเฮียนพระคำพี่เท่าใดโอ้อยากแลนใส่ไปเลยอยากแลนเข้าไปเลยพอมันตื่นเต้นเมื่อเขาได้สามัคคีธรรมเมื่อเขาได้มัสการแล้วมันตื่นเต้นในทางของพระเจ้าแต่ว่ามันเป็นไปซีอีกเป็นอย่างบางคนเมื่อเมื่อถึงการเฮียนพระคำพี่การนมัสการการอธิษฐานโบตื่นเต้นการไปฟื้นฟูการไปค่ายไปสัมมนาโบตื่นเต้นเพราะเรื่องพระเจ้าโบตื่นเต้นถ้าคนที่โบตื่นเต้นนี่ต้องเริ่มพิจารณาแล้วพี่น้องต้องสังเกตพิจารณาในจิตใจของเฮาในจิตวิญญาณของเฮาว่ามันซัมติงรองแล้วถ้าเฮาโบตื่นเต้นในทางของพระเจ้านะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ในทางของพระเจ้านี่มันต้องมันตื่นเต้นนะพี่น้องโบฮู้จักสิอธิบายคําว่าตื่นเต้นมันละมันตื่นเต้นละบางคนว่าโอ้ยเจ้าก็เว้าเกินไปตื่นเต้นก็ตื่นเต้นต่างหมู่โอ้พี่น้องในทางของพระเจ้านี่ตื่นเต้นแท้มันบ่ฮู้จักสิอธิบายเนาะแล้วการตื่นเต้นและความมวลซื่นภายในในจิตใจน่ะมันบ่แม่นเรื่องบุคลิกลักษณะของมันบ่แม่นเรื่องท่าทีที่เฮากระทําออกแต่มันเป็นเรื่องภายในมันเป็นเรื่องการทํางานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตจิตวิญญาณของเฮาพวกเขานี่เฮ็ดเองบ่ได้หรอกอยากบีบอยากคั่นให้มันตื่นเต้นให้มันยิ้มมันหัวก็เฮ็ดไปเลยแต่ถ้าสิ่งมันบ่มาจากพระเจ้านี่มันหยุดเลยยิ้มไปบ่ฮอดชั่วโมงนึงบ่ฮอดทิศนึงบ่ฮอดมื้อนึงแล้วก็หน้าแห้งขึ้นความตื่นเต้นแบบตื่นเต้นเฮาหันเฮ็ดไปเลยบ่ฮอดจักมื้อนึงบ่ฮอดจักชั่วโมงนึงแล้วมันก็เขาเอิ้นว่าหยังอ่อนลงอ่อนปานพักนึงเพราะถ้าสิ่งมันบ่มาจากพระเจ้านี่นะเฮาจะทำท่าเฮาจะเฮ็ดภาษาที่ว่า pretend นะเฮาทำท่าเฮาเฮ็ดเองบ่ได้เฮ็ดไปในช่วงนึงแล้วมันก็ดับไปจืดจางไปแต่สิ่งที่มาจากพระเจ้านี่มันบ่มีบรรยุทธ์เลยความตื่นเต้น
ความชื่นชมยินดีและกำลังเมื่อเฮาได้รับการฟื้นใจด้วยผ่านถ้อยประคำของพระเจ้าด้วยผ่านการทำงานของพระวิญญาณมันก็มีกำลังขึ้นฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบอกให้คริสเตียนทั้งหลายให้ผู้ที่เชื่อทั้งหลายอย่าปะการประชุมอย่าปะการนมัสการพระเจ้าในมื้อนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาในค่ำคืนนี้มีคนยังมากมายที่กำลังเอื้อนว่างานเฉลิมฉลองพาร์ตี้กันอาจจะเมาตำขวดกันเซซะไปเลยนะยังมากมายแต่พี่น้องที่หักนะแต่สำหรับพวกเขาขอบคุณพระเจ้าเขาจำเป็นต้องเอาสิ่งของทั้งโลกมาบำเรอให้ในสิทธิวิญญาณของเขาตื่นเต้นมวลซึ้งดอกเขาอยู่ห่วมกันนูนใจกันนำมัสการฟังพระคำของพระเจ้าเล่าโลมใจกันท้าทายใจกันด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้าอันทรงสิทธิและมีฤทธิ์เดชในจุดนี้เจนในหัวใจในจิตวิญญาณของเขามันตื่นเต้นและมีกำลังขึ้นนะพี่น้องบางคนบอกว่าอาจารย์สันติเจ้าเป็นคนน้อยนี่เจ้าคนน้อยนี่เจ้าเอาแหงมาใส่เจ้าเอาแหงเอาเหือแหงมาใส่เคยบอกกับพี่น้องแล้วเหือแหงนี่มาจากเบื้องถึงเหือแหงนี่มาจากองค์พระวิญญาณเหือแหงนี่มาจากพระเจ้าเป็นอย่างเจ้าน้อยคือว่าดังเสียงดังแท้เสียงนี่มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้มาเวลาเกิดมามีเสียงนี่ตอนมาหาพระเจ้านี่แหละตะกี้ว่าวบ่เป็นตะกี้เสียงบ่ดังแต่เมื่อมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้กำลังพระเจ้าให้เสียงดังพระเจ้าให้ความตื่นเต้นสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มาจากเบื้องถึงฉะนั้นพี่น้องพี่น้องจะมีบุคลิกลักษณะแบบใดมีบุคลิกลักษณะที่โศกเศร้างอยเงาพี่น้องสามารถเข้ามาพึ่งพระเจ้าแล้วพระเจ้าพี่น้องจะให้พี่น้องมีกำลังขึ้นให้พี่น้องตื่นเต้นให้หัวใจที่เสยซาให้หัวใจที่อ่อนแห้งให้หัวใจที่มันงอยเงาให้มันมีสิทธิวาให้มีความซื่นบานให้มีพลังฟื้นขึ้นมาในทางของพระเจ้าพระเบิงต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าอยู่ในเฮบรูบทที่10ข้อ25อย่าปะการประชุมเหมือนยางลังคนเคยปะอย่าปะการนมัสการอย่าปะการสามัคคีธรรมคนถ้าคริสเตียนนะปะการนมัสการการสามัคคีธรรมกับพระเจ้ากับคริสเตียนด้วยกันนะเขาจะอ่อนกำลังฉะนั้นจำเป็นนะมันต้องเขาต้องเกาะต้องมันต้องเป็นโซ่ที่มันผูกพันกันเฮาไปใส่นะพี่น้องพระเจ้าอวยพรพระเจ้าทรงนำพระเจ้าเสริมกำลังจะอธิษฐานเพื่อกันต่อสู้นูนใจกันให้ตั้งมั่นจะเป็นกำลังใจจะอยู่เบื้องหลังเฮาเว้าทางบวกเฮาอวยพรให้กันทุกคนก็มีกำลังในการเดินต่อไปนี่คือทางของพระเจ้าแต่ว่าถามว่าโอ้เมื่อยแล้วมีปัญหาแล้วเป็นรีอยู่บ่อยากพัวพันกับคนบ่อยากเห็นหน้าคนเวลาเป็นรีอยู่แหละซาตานมันยองเขาเลยนำเขาจนเขาลุกบ่ได้พอละจนเขาเมาเลยแล้วเขากับบ่มีเงินมีแห้งที่จะเดินกับพระเจ้านี่บ่เป็นทางของพระเจ้าแต่ว่าพี่น้องเห็นบอกในเวลาอาดามกับเอวาเหตุผิดเขาก็เป็นรีอยู่ย่านอยู่ย่านพระเจ้านะการรีการย่านการนั่นบ่เป็นทางของพระเจ้าทางของพระเจ้าเนี่ยเป็นทางเสรีภาพในทางของพระเจ้านี่เป็นทางเสรีภาพและในทางของพระเจ้านี่เป็นเส้นทางที่จะมีกำลังมีความสื่นบานนี่คือเส้นทางของพระเจ้าแต่การเจตการรีอยู่แต่การท้อใจการน้อยใจการเจ็บปวดการแตกสลายมันเป็นเส้นทางของพระเจ้าฉะนั้นจำเป็นคริสเตียนเฮาต้องพระคัมภีร์จะว่าอย่าปะการประชุมและขอซัสซีบอกว่าจงปลุกใจกันจงนูนใจกันจงเล่าโลมใจกันพี่น้องฉะนั้นเฮาต้องเล่าโลมใจกันต่อไปยังว่าจะนูนใจพี่น้องโดยเฉพาะนะถ้าผู้ใดมีของประทานเป็นศิษย์ญาติบาลเป็นอาจารย์มีของประทานในการเทศการสอนอัดวิดีโอนูนใจกันเทศนานูนใจกันอธิษฐานไปเลยเวลาคนเปิดคนลิ้น Facebook เป็นล้านในโลกแล้วนี่คนลาวคนไทยเมื่อเขาเปิดเข้ามาให้เขาได้เห็นการนูนใจกันให้เขาได้เห็นการอธิษฐานการอวยพรในถ้อยพระคำของพระเจ้าแทนที่เปิดเข้ามาน่ะมึงอันนั้นยังโฆษณาอันนี้โฆษณาอันนั้นไม่แต่เรื่องไล่สละบ่จำเป็นนะพี่น้องที่ฮักจุดประสงค์น่ะขอน้อยบูสำหรับผู้อื่นแต่สำหรับขอน้อยใส่ Facebook มานี่8ปีแล้วเพื่อยังเพื่อจะนูนใจคนเพื่อจะเอาเรื่องของพระเจ้าเข้าไปบ่จะเอาเรื่องไล่สละเข้าไปมันบ่มีประโยชน์หยังนะบ่แม่นสิมางมลิ้นที่มันไล่สละเฮาเข้ามาหยังมาเบิ่งในพระคำของพระเจ้าในจุดใดมีบทเทศนามีคำอธิษฐานมีการเขียนที่นูนเล่าโลมใจกันเฮาแน่ใส่ในจุดนั้นนี่แหละคือการเล่าโลมใจกันนี่แหละคือการสามัคคีธรรมแบบหนึ่งอีกสมัยนี้มันสมัยเทคโนโลยีแล้วนะแต่อย่าให้ระบบการเทคโนโลยีนี่
อย่าให้ซาตานและใส่ระบบการเทคโนโลยีนี่ทำลายเขาแต่เขาสามารถที่จะใส่เทคโนโลยีในทาง Facebook ทั้ง Skype ทั้ง Messenger ทั้ง YouTube ทั้งใดก็แล้วแต่นะให้นูนใจกันนูนใจกันเล่าลมใจกันถ้าพี่น้องมีของประทานที่พระเจ้าใส่ปากใส่ลิ้นในการนูนใจอัดวิดีโอนูนใจคนนูนใจคนเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่นะเวลาที่เขาอยู่ในโลกนี้มันเป็นเวลาสั้นเหลือเกินแล้วพวกเขาจะอยู่ไปฮอดใส่พี่น้องลองสังเกตนะพี่น้องลองถามตัวเองดูว่าพวกเขานี่สิอยู่ไปฮอดใส่ในโลกแห่งนี้ถ้าเขาบ่นูนใจกันสำหรับคนนี้มีเวลาในคนนี้นูนใจมีเวลานูนใจบางคนพะว่าแต่มันก็มีบางคนที่บ่เห็นพร้อมกับเขาคันเขาอัดวิดีโอออกมาคันเขาเขียนออกไปไลน์มาคือบ่อยู่บ่เศร้าคืออัดแต่วิดีโอคือเทศคือเอาเทศเลยเลยคืออัดวิดีโอคือเขียนเลยเลยเอ้าพระเจ้าเอิ้นมาที่จะหนุนใจคนพระเจ้าเอิ้นมาเทศพระเจ้าเอิ้นมาสอนแล้วจะเฮ็ดสิ่งใดอันนี้คือเวียกอันนี้คือสิทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้แล้วจะไปเฮ็ดสิ่งใดถ้าบทถ้าพระเจ้าเอิ้นมาเป็นนักเทศถ้าบทเทศแล้วเสร็จจริงสิ่งใดถ้าพระเจ้าเอิ้นมาเป็นศิษยาภิบาลมาเป็นครูสอนแล้วเฮาบ่สอนแล้วเฮาบ่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณแล้วเฮาสิไปเฮ็ดสิ่งใดในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกทรงเอิ้นเฮาเคยได้สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกทรงเอิ้นคือการสอนคือหนุนใจคนคืออธิษฐานคือให้กำลังใจคนอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แต่ในความเป็นจริงเฮาก็ฮู้อยู่แล้วว่ามันก็บ่แม่นทุกคนจะเห็นพร้อมในสิ่งที่เฮาเฮ็ดก็คือเหมือนพระคัมภีร์เว้าถึงพิจารณาเบิ่งสิ่งกันและกันบ่แม่นเข้ามาพิจารณาที่จอบเอาผิดจอบเอาสิ่งที่ในความบกพร่องนะควรจะเล่าโลมควรจะหนุนใจกันอย่าปะการประสุมเหมือนยางลังคนเคยปะนั่นหมายความอย่างไรนั่นหมายความว่ามีคริสเตียนจำนวนหนึ่งมีผู้ที่เชื่อจำนวนหนึ่งเคยได้ปะแล้วปะทิมแล้วในสมัยยุคนั้นได้ปะการนมัสการได้ปะการสามัคคีธรรมฉะนั้นพระคัมภีร์อยู่ในเฮบรูบทที่10ข้อ25จงบอกว่านะอย่าปะการประสุมเหมือนยางลังคนเคยปะมันเป็นอดีตมีบางคนมีคริสเตียนบางคนมีคนของพระเจ้าบางคนได้ปะการประชุมปะการไปโบสถ์กะปะการไปสามัคคีธรรมการอธิษฐานเมื่อเฮาปะแล้วพี่น้องเมียงเฮาปะถิ่มแล้วเมียงความหมายว่าสิ่งที่พระเจ้าพระคัมภีร์ในข้อ23ก็ว่ายึดมั่นยึดถือเมื่อเฮาปะถิ่มแล้วเฮาก็เสียไปเสียหยังเสียความซื่นสมยินดีเสียเสียชนะเสียความตื่นเต้นเสียสันติสุขเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเนี่ยเหี่ยวแห้งเฮ็ดให้ชีวิตของเฮามันบ่มีพลังเฮ็ดให้ชีวิตของเฮามันบ่มีสง่าราศีในการเดินกับพระเจ้าบ่มีกำลังบ่มีไสยศาสตร์เป็นชีวิตที่โศกเศร้าเป็นชีวิตที่ผิดหวังเป็นชีวิตที่บอกซ้ำพอเฮาปะสิ่งเหล่านั้นไปพระเจ้าประทานให้แก่เฮาเฮาควรจะเก็บกำไว้เฮาควรจะกอดไว้เฮาควรจะหัดไว้สิ่งดีๆที่พระเจ้ามอบหมายแก่เฮาเฮาเก็บกำไว้แต่เฮาปะทิ้งไปแล้วเขาก็บ่ได้สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าให้พวกเขามีสิทธิพระเจ้าให้เขามีกรรมสิทธิพระเจ้าให้สิทธิอำนาจแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะใส่กรรมสิทธิและสิทธิอำนาจแบบใดมันขึ้นกับพวกเขามันขึ้นในการตัดสินใจของพวกเขามันขึ้นในทางเลือกของพวกเขาพระเจ้าบ่บีบบังคับแต่พระเจ้าให้เขาหมดทุกแนวแล้วพระคัมภีร์ว่าอย่างชัดเจนอยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อสุดท้ายน่ะพระเยซูว่าอย่างข้อ19ว่าว่าอย่างใดฤทธิ์อำนาจทั้งหมดทั้งสวรรค์ในโลกนะพระเจ้าได้มอบให้แก่พงแล้วแล้วหมายว่าแล้วก่อนที่สาวกของพระเยซูจะออกไปรับใช้พระเยซูก็ได้มอบสิทธิอำนาจนั้นให้แก่สาวกของพระเยซูและสิทธิอำนาจและกรรมสิทธิ์เสรีภาพกำลังนะการทดสอบการเจิมเนี่ยพระเจ้าก็มอบหมายแก่คนของพระเจ้าในปัจจุบันนี้และเขาจะรักษาแบบใดบ่จะเป็นด้านของประธานบ่จะเป็นไสยศาสตร์สันติสุขเสรีภาพสิทธิอำนาจการฮดทรงการเจิมของพระวิญญาณที่พระเจ้ามอบหมายแก่เฮาแล้วเฮาจะดำเนินแบบใดเฮาจะรักษาแบบใดแต่ว่าท้าวบ่เฮียนฮู้ที่จะสามัคคีธรรมเฮาบ่เฮียนฮู้ที่จะยังเข้าไปในกลุ่มก้อนของคริสเตียนร่วมกันเหมือนพระคัมภีร์ว่าจะปะการประชุมเหมือนยางลางคนเคยปะนั่นท้าวบ่เฮียนฮู้จะรักษาเขาจะเสียไปหมดพี่น้องจะเสียไปหมดเพราะขโมยมันอย่างมันมาหลักคือซาตานมันจะลักเอาทุกสิ่งอย่างที่พระเจ้าให้แก่เขาถ้าเขาบ่เฮียนฮู้ในการรักษาจะสรุปแล้วเนาะพระเบิ่งต่อไป
วันนี้นูนใจพี่น้อง3ข้อจากเฮเบลบทที่10ข้อ23หา25 3ข้อ23 24 25 25เป็นข้อสุดท้ายที่จะสรุปกับพี่น้องในค่ำคืนนี้พาคัมภีร์บอกว่าหยังโอเคยะปะการประชุมเหมือนอย่างลังคนเคยปานนั่นแต่จงนูนใจกันหลายกว่าเก่าอีกแต่จงนูนใจกันหลายกว่าเก่าอีกสิ่งอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานปีเมื่อปีกายนี่เดือนที่ผ่านมาเคยนูนใจกันเคยให้กำลังใจกันเคยเล่าโลมใจกันแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงนูนใจกันหลายกว่าเก่าให้เพิ่มอีกสิ่งที่เคยนูนใจที่ไอ้ในอดีตนั้นให้เฮ็ดหลายกว่าเก่านะเคยนูนใจกันเคยอธิษฐานเคยเล่าโลมใจกันเอาหลายกว่าเก่าก็เหมือนที่เขาน้อยเคยเห็นแหละที่ผ่านมาก็เคยเทศเคยสอนมาเป็น10ปีเอาหลายกว่าเก่าอีกเทศหลายกว่าเก่านูนใจหลายกว่าเก่าอัดวิดีโอหลายกว่าเก่าพี่น้องก็เช่นกันอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันหลายกว่าเก่านี่คือพระคำของพระเจ้าบอกเขาสอนเขายังอย่าปะการประชุมเหมือนอย่างลังคนเคยปะแต่จงนูนใจกันหลายกว่าเก่าอีกสิ่งที่ผ่านมาก็เห็นได้ดีแล้วเพิ่มเติมไปอีกนั่นหมายก็ว่าบ่หยุดยั้งในพี่น้องในการเดินกับพระเจ้าบ่แม่นโอ้พระคัมภีร์นี่ข้อยก็อ่านมาหลายแล้วข้อยอ่านมาหมดหัวแล้วแต่เดี๋ยวนี้บ่จับเลยตะกี้ข้อยเคยฮ้อนโหนเคยกระตือรือร้นในงานของพระเจ้าแต่สมัยเดี๋ยวนี้เขาเอิ้นมาอ่อนปานพักหนึ่งนั่นบ่แม่นวิธีทางของพระเจ้าแต่วิธีทางของพระเจ้านี่เพิ่มขึ้น increase ภาษาอังกฤษนะเพิ่มพูนให้หลายกว่าเก่าเฮ็ดหลายกว่าเก่าให้ความเสื่อมให้เจริญขึ้นให้ความหังให้เจริญขึ้นให้ความนักแน่ในพระคำของพระเจ้าลึกซึ้งหลายกว่าเก่าให้การอธิษฐานให้พลังอธิษฐานให้มันมีพลังให้มันลึกซึ้งในการอธิษฐานในการนมัสการในการประกาศในการสามัคคีธรรมให้มันลึกซึ้งให้มันหลายกว่าเก่าพี่น้องให้หลายกว่าเก่าพระคำพี่บอกว่าให้นูนใจกันนั้นหลายกว่าเก่าแต่ในปัจจุบันนี้คริสเตียนพวกเขาเฮ็ดมันตรงกันข้ามในคำสอนของพระเจ้าแทนที่จะนูนใจกันหลายกว่าเก่าแต่ปัจจุบันนี้นี่เว้าขวนหลายกันกว่าเก่าประนามกันหลายกว่าเก่าจอบเอาพิษกันหลายกว่าเก่าจอบที่จะดึงกันลงหลายกว่าเก่าจอบที่จะต้านทานจอบที่ยังจอบที่จะคันว่าแบบภาษาซับตลาดจอบที่กำปั้นหยัดกันจอบที่เอาบาซูก้าจะยิงกันนั่นมันไม่มีทิศทางของพระเจ้าแต่ในมีทิศทางของพระเจ้าเป็นในมีทางบวกให้นูนใจกันเล่าโลมใจกันนี่คือวิธีทางของพระเจ้านะเป็นอย่างจึงนูนใจกันหลายกว่าเก่าเคล็ดลับอยู่ที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าเพราะทานโกหูอยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นเป็นวันอีหยังวันนั้นเป็นวันอย่างที่พระคัมภีร์กำลังเล่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วกำลังเว้าถึงการเสด็จมาอีกครั้งครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องหลายเขาคิดว่าโอ้ถ้าเป็นคนหนุ่มเขาก็คิดว่าโอ้เขายังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกไม่มีครอบมีครัวเขาจะท่าจนได้มีครอบมีครัวแต่งงานและมีลูกและยังหลับใส่พระเจ้าถ้าคนที่แต่งงานแล้วก็เห็นลูกใหญ่ก่อนจึงหลับใส่พระเจ้าจนไหนก็มีหลานมีหยังเข้ามาเคลื่อนมามีแต่ข้อแม่จนไหนคะจนไหนหลานมีหลานแล้วก็เฮ็ดหยังก็บ่ได้โอ้ค้าหลานจะไปโบสถ์กับค้าหลานจะไปเฮียนพระคัมภีร์กับค้าหลานบัดแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นบ่าวเป็นสาวเป็นยังหนุ่มแน่นอยากหลับใส่พระเจ้าก็ว่าโอ้ยังบ่ได้แต่งงานยังบ่ได้เอาเมียยังบ่ได้เฮียนจบมีข้อแม่ตลอดเมื่อแต่งงานแล้วก็มีข้อแม่โอ้อยากสร้างครอบสร้างครัวให้เลี้ยงลูกใหญ่ก่อนยังอยากรับใช้พระเจ้ามีข้อแม่ตลอดและการมีข้อแม่นี่มันบ่หมดจนมื้อเฮาตายพี่น้องที่ฮักฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าวันนั้นน่ะมันใกล้เข้ามาแล้วเราจะลิ้นซ้อยไปถึงขนาดใดคนเฒ่าก็เฒ่าไปตายไปก็ตายไปเวลามันสั้นเหลือเกินจะเอาเวลาใดจะรับใช้พระเจ้าเอาจะเอาเวลาใดสิเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเป็นอย่างเฮาบ่เริ่มที่จะตัดสินใจเวลานี่มันผ่านไปนะเหมือนพระคำของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเอิ้นบางคนพระเยซูเอิ้นบางคนน่ะที่ให้เดินกับพระองค์แล้วก็มีการเขาเอิ้นว่ามี excuse มีการที่ว่า sorry เนาะต้องเปลี่ยนบนหนังวิธีหนังก่อน
มีแบบว่าเมื่อพระเยซูเอิ้นแล้วก็ว่ามีผู้นึงก็บอกว่าให้คนน้อยนี่ให้กลับไปนะสั่งพ่อหรือว่าให้คนน้อยอีผู้นึงว่ากลับไปปลงศพพ่อก่อนไปฟังพ่อไปฟังพ่อก่อนพระเยซูบอกว่าอย่างไรปล่อยคนตายฟังคนตายสำหรับเจ้านี่ตามเขามานะฉะนั้นในการเดินกับพระเจ้านี่บางครั้งมันก็ต้องเด็ดเดียวหนึ่งแต่เขาบอกเป็นคนที่เด็ดเดียวเด็ดขาดนี่มันบอกได้บอกแม่นอะที่เอียงซ้ายเอียงขวามันบอกมีจุดมันที่เด็ดเดียวคันว่าพระเจ้าเอิ้นในการเดินกับพระเจ้าจะรับไส้แบบใดก็แล้วแต่รับไส้อยู่คิดจักแต่ก็แล้วแต่มีความสามารถมีของประทานอยู่ในฐานะแต่ก็แล้วแต่ให้เฮ็ดในสิ่งที่พระเจ้าบอกคือคนน้อยนี่เมื่อพระเจ้าบอกเมื่อพระเจ้าทำงานในหัวใจบอกให้อัดวิดีโอนี่นะคนให้เอาเลยอัดเลยเทศเลย10นาทีก็เอา15นาทีก็เอาเพราะโอกาสเนี่ยมันบ่มีมันโอกาสดีๆมันจะมาตลอดพี่น้องที่ฮักสั้นมีโอกาสรับใช้พระเจ้ามีโอกาสเอาจริงเอาจังมีโอกาสอ่านพระคำของพระเจ้าเฮ็ดหลายกว่าเพราะพระคำพี่ว่าจงนูนใจกันหลายกว่าเก่าให้เพิ่มขึ้นในทางของพระเจ้านี่หลายกว่าเก่าเพราะเป็นอย่างเพราะพวกทานพูดว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วคือวันองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาพระคัมภีร์ว่าพระองค์เสด็จมาเหมือนดังขโมยเพราะพระคำของพระเจ้าอยู่ใน1เทสะโนิกบทที่4บอกว่าในวันนั้นนะจะมีเสียงแก่ของอัครเทวดาเสียงแก่นั้นดังมานะพระคัมภีร์ว่าพริบตาเดียวทุกสิ่งอย่างจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องวันของพระเยซูอาจจะมามื้อใดเฮาบ่ฮู้พระคัมภีร์ว่าแม้แต่บุตรมนุษย์เองก็ยังบ่ฮู้มีแต่พระบิดาเท่านั้นฉะนั้นวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วมันจ้อเข้ามาแล้วเขาเบิ่งสถานการณ์ของสังคมของโลกนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงที่มันตรงกับประคำของพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จมาภาษาอังกฤษว่า rapture วันที่พระองค์จะกลับมาแล้วเอาคนทั้งหลายที่เสื่อกับองค์ขึ้นไปนี่เขาบอกฮู้ฉะนั้นเขานูนใจกันให้เล่าล้มใจกันให้ตั้งมันบอกคอนแคนบอกเอียงไส้บอกอิงขวาเดินกับพระเจ้าต่อไปเล่าล้มใจกันให้กำลังใจกันอธิษฐานอวยพรเตือนสติกันสามัคคีธรรมอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไปเพราะวันนั้นใกล้เข้ามาเพราะพระคัมภีร์ว่าอย่างชัดเจนว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นใกล้เข้ามาแล้วคือวันที่พระเยซูจะเสด็จมาพี่น้องพิจารณาหวนคือในสิทธิ์ของพวกเขาตั้งแต่เขาเสื่อในพระเจ้าบางคน40ปีบางคน30ปีบางคน20ปี5ปีจักปีก็แล้วแต่เขาเบิ่งคืนหลังดูในสิทธิ์ของพวกเขานี่นะเขาได้เฮ็ดอันใดแน่มีสิ่งใดแน่นะเป็นสิ่งที่เขาเลียไปแล้วมันประทับหูประทับจ่าตาหรือว่าสิ่งที่เขาได้ถวายเกียรติพระเจ้าหรือว่ามิได้เพียงแต่ละวันทิศก็ไปโบสถ์เท่านั้นนะขออีกหน่อยพี่น้องตั้งใจตั้งสติให้เขาคิดพิจารณาครับเพราะว่าเวลานั้นมันใกล้เข้ามาแล้วเนาะพระเยซูก็ว่าเนาะฉะนั้นพระคัมภีร์ของพระเจ้าก็ว่าว่าพระเยซูนั้นพระองค์จะมาเหมือนดังขโมยฉะนั้นในค่ำคืนนี้ยังนูนใจกับพี่น้องก็อยู่ในเฮเบรีบทที่10ข้อ23หา25วันนี้ในคืนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกามีคนยังมากมายกำลังพารีกันอย่างหนักเลยแต่เฮาขอบคุณพระเจ้าเฮาพารีกันเฮามีงานเฉลิมฉลองกันในทางของพระเจ้าอันนี้แหละคือในทางความเจริญเฮาบ่จำเป็นต้องไปมื่นไปเมานะเขาก็สามารถตื่นเต้นและมีความซื่นสมยินดีมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะเขาได้บอกตรงๆเลยเขาได้บอกต้องการไปบ่อนใดไม่ได้อยู่กับพระเจ้านะอยู่กับพระเจ้าได้สัมผัสกับพระองค์นี่มันก็มีเหงื่อมีแหงมีกำลังแล้วเนาะฉันขอพระเจ้าทรงอวยพรในค่ำคืนนี้เพราะว่ากะโอ้ว่าจะเอา45นาทีเบามันนี่มันกายสมองนึงแล้วเนาะฉันก็ขอบคุณพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติเนาะเมื่อใดที่จะหนุนใจพี่น้องเราก็จะเขียนเข้าไปสลายจะเขียนเข้าไปใน Facebook นี่แหละแล้วบอกว่าจะเข้ามาหนุนใจแล้วถ้าพี่น้องอยากฟังไลฟ์พี่น้องก็สามารถเข้ามาได้แต่ว่าในช่วงนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะมันมืออื่นก็เป็นมือผักจึงมีโอกาสได้อัดวิดีโอเนาะได้หนุนใจกับพี่น้องฉันก็ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อเนาะอธิษฐานเพื่อสุขภาพด้วยอธิษฐานเพื่อกำลังเหือแห้งและอธิษฐานเพื่อให้มีโอกาสเพื่ออย่างเพื่อจะเข้ามาหนุนใจพี่น้องถ้ามีโอกาสหลายก็จะเข้ามาหนุนใจหลายเนาะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าก็เหมือนอาจารย์เปโตรได้บอกคริสเตียนให้อธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเปิดโอกาส
เพื่ออาจารย์เปาโลจะกล่าวขอเลิกลับที่มาจากพระเจ้าเนาะสร้างให้พี่น้องอธิษฐานอยู่เบื้องหลังขอกำลังเนาะขอกำลังพลังอธิษฐานพี่น้องคนลาวคนไทยอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกนี่ขอกำลังพลังอธิษฐานให้ชีวิตของน้อยและครอบครัวน้อยในการเดินกับพระเจ้าให้มีกำลังและให้มีปัญญามีเหือแห้งเมื่อเขามีถ้าคนใดได้รับสิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้านะคนใดจะบ่เก็บไว้จะแบ่งปันออกไปจะโยนออกไปคนใดจะบ่เก็บคนใดจะบ่เก็บอย่างไว้อันใดก็แล้วแต่ที่ได้รับจากพระเจ้าเนี่ยจะแบ่งปันไปเลยนะแบ่งปันออกไปเลยบ่ว่าจะเป็นความเข้าใจบ่ว่าจะเป็นสติปัญญาอะไรก็แล้วจะแบ่งปันและหว่านออกไปเลยเนาะฉันขอพระเจ้าทรงอวยพรในค่ำคืนนี้sorry นะมีพี่น้องเขียนมาทาง Messenger เพราะว่าก็ได้บอกพี่น้องหลายครั้งแล้วโอเคขอบใจเนาะก็ดีใจเห็นพี่น้องหลายคนที่เข้ามาก็สบายดีเนาะบางครั้งก็คือว่าบางครั้งเมื่ออ่านแล้วก็บ่ฮู้ว่านะพี่น้องอยู่ประเทศใดอยู่เมืองใดอยู่รัฐใดถึงจังได๋ก็แต่เนาะก็เห็นพี่น้องเขียนมาบ่อ่านสื่อบ่ได้เลยว่าบ่ว่าสื่อจะอ่านเป็นจังได๋เนาะบ่เป็นหยังเนาะบางครั้งน่ะสื่อเขาได้อ่านบ่ได้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคิดว่าพี่น้องคนนี้คือสิมันอยู่ประเทศลาวเนาะเครอสบ่ sorry อ่านบ่ได้บ่เป็นหยังเนาะขอพระเจ้าทรงอวยพรแล้วก็พี่น้องสามารถเฮาสามารถถึงว่าบางคนเฮาอาจบ่เคยได้พบกันเป็นการส่วนตัวแต่พี่น้องเป็นกันเองเนาะบ่ต้องเฮาจะบ่มีแบบถือหยังจังมากมายเฮาก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้าแล้วก็มีสิ่งใดก็คุยกันก็นูนใจกันพี่น้องก็สามารถเขียนมาทักทายได้ถามสบายดีได้และอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันเป็นกันเองเนาะบ่ถืออย่างนี้สบายสบายเป็นแบบเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นแบบสบายสบายเนาะถ้าพี่น้องเคยรับใส่หรือว่าใกล้ชีวิตกับขน้อยพี่น้องจะฮู้ว่าขน้อยแบบบ่ถืออย่างนะแบบสบายสบายบ่ได้คือว่าโอ้เขาเป็นนักเทศบ่ได้คือว่าเขาเป็นอาจารย์แบบสบายเลยมีสิ่งใดที่เขาจะส่งเสริมมีสิ่งใดเขาจะเล่าล้มใจกันมีสิ่งใดที่ไหนคนของพระเจ้านะจะเริ่มเติบโตเขาเฮ็ดไปเลยนะบ่ต้องมีลวดลายบ่ต้องมีลีลาอย่างมากมายแนวใดที่จะเจริญเลยเฮ็ดไปเลยแนวใดที่พระเจ้ารับเกียรติเอเมนฮาเลลูยากันไปเลยแบบสบายสบายโลดเนาะขอบคุณพระเจ้าโอเคฉะนั้นในเวลานี้จะหยุดชุดที่นี้ถ้าพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดอยากสนทนาผ่าน Facebook เนี่ยพี่น้องก็สามารถเขียนเข้ามาได้เลยในเวลานี้มีสิ่งใดที่อยากพี่น้องอยากทักทายอะไรก็เป็นกันเองเนาะจะเปิดไว้ในช่วงนึงล่ะคันบอสั้นแล้วก็เฮาก็จะเซกูดบายกันเพราะว่าในเวลานี้ก็10โมง11โมงครึ่งเนาะโอเคเห็นจังได๋สบายดีโอล้ําเห็นเข้ามาบ่ว่าเข้ามาบ่ก็เห็นซื้อผับอัพอยู่นี่เป็นจังได๋มีแผนการหยังบ่มื้ออื่นมีการสมาคีทํากันบ่มื้ออื่นสิมีโอกาสไปแถวนั้นอยู่ได้หั่นมื้ออื่นนี่สิไปบ่ได้ทั้งรักเฟิร์ดบ่ได้หมายคันมีโอกาสสมาคีทํากันก็ดีเนาะว้าวจนน่ะกาแฟเย็นขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะว่ามาได้สมองกลัวแล้วก็โอเคจะหยุดอยู่ที่นี่แล้วก็มีสิ่งใดเฮาก็สามารถสนทนากันแล้วก็อวยพรเนาะอาจารย์อธิษฐานเนาะจะอธิษฐานปิดในค่ําคืนนี้แล้วก็เฮาจะเลิกลาจากกันอธิษฐานกันพระเจ้าพระบิดาในค่ําคืนนี้ลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยประคําของพระเจ้าเป็นประคําที่มีชีวิตและฤทธิ์เดชคมกว่าดาบ2คมสามารถแทงทะลุเข้าไปในจิตใจข้อใครในจิตวิญญาณของมนุษย์จะสามารถยังหู้ถึงแนวคิดของมนุษย์ขอบคุณพระเจ้าที่ถ้อยประคําของพระเจ้าที่มีสิทธิ์และประกอบด้วยฤทธิ์อํานาจที่จะปรับปรุงแก้ไขเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกลูกพระเจ้าลูกขอการชําระด้วยผ่านถ้อยประคําของพระเจ้าในค่ําคืนนี้รับลูกขอรับการชําระด้วยผ่านพระฤทธิ์ของพระเยซูเจ้าลูกขอรับการชําระด้วยการทํางานฤทธิ์อํานาจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเข้าไปในชีวิตของพวกลูกและพวกลูกรับเอาการเล่าล้มใจรับเอาการนูนใจผ่านถ้อยประคําของพระเจ้าในค่ําคืนนี้พระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายในการทํามหากินในวันนี้ทั้งวัน
ที่เหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้โอกาสที่ให้พวกลูกได้นมัสการพระเจ้าที่ให้พวกลูกได้ยังเข้ามาหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยถ้อยประคำของพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติอยู่เสมอลูกสรรเสริญพระเจ้าและในคำคืนนี้ลูกอธิษฐานสำหรับพี่น้องทุกคนที่ได้ออกไปและทุกคนที่จะเข้ามาและทุกคนที่กำลังฟังอยู่กับเซนกันลูกขอการเล่าล้มใจขอการทำงานที่มาจากพระเจ้าขอการทำงานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเคลื่อนไหวในชีวิตของพี่น้องรับการเล่าล้มใจรับการปลุกใจรับการเสริมสร้างรับกำลังอันสดใสแบบใหม่ๆที่มาจากพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนและกำลังอันสดใสที่พระเจ้าได้ทอกเทเข้ามาในชีวิตของลูกทั้งหลายลูกสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติอยู่เสมอและทุกครั้งที่ได้มีการอัดวิดีโอนี่ทุกครั้งในการนูนใจก็ขอการทำงานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อพี่น้องได้ยินได้ฟังแล้วให้พี่น้องได้รับการเล่าล้มใจรับการนูนใจด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้าลูกสรรเสริญพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งอย่างเพราะว่าทุกสิ่งอย่างนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้พวกลูกทั้งหลายมีโอกาสได้เข้ามานูนใจกันเล่าล้มใจกันลูกจึงสรรเสริญพระเจ้าให้พระเยซูจะได้รับเกียรติเพียงองค์เดียวลูกสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทั้งวันแล้วมืออื่นนี่เป็นมือที่ในประเทศอเมริกาที่จะเฉลิมฉลองวันแต่งสกิฟวิ่งหรือวันขอบพระคุณพระเจ้าลูกขอการทำงานที่มาจากพระเจ้าขอพระพรของพระเจ้าทอกไทยลงมาอยู่ในประเทศอเมริกาก็เช่นกันแล้วทุกคนที่เฉลิมฉลองในวันขอบพระคุณนี้ให้เขาได้ทราบซึ่งถึงพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าการเฉลิมฉลองวันแต่งสกิฟวิ่งนี้มีความหมายอย่างไรแต่ขอพระเจ้าทำงานในหัวใจของพวกลูกให้พวกลูกได้เฉลิมฉลองให้พวกลูกได้นมัสการและขอบคุณพระเจ้าทุกมือทุกมือทุกวันบ่เพียงแต่ปีหนึ่งครั้งเดียวในวันของวันของวันขอบพระคุณหรือวันแต่งสกิฟวิ่งลูกจึงสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติลูกจึงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งอย่างให้พระเจ้าได้รับเกียรติลูกขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งอย่างลูกจึงอธิษฐานและมอบพี่น้องทุกคนไว้ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดโอกาสให้พวกลูกมีโอกาสที่เข้ามาสามัคคีธรรมให้พวกลูกมีโอกาสที่เข้ามาที่จะนูนใจซึ่งกันและกันขอพระเจ้าเปิดโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทำงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในชีวิตของพวกลูกอยู่เสมอลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับกำลังสำหรับไสยศาสตร์สำหรับการเยียวยารักษาสำหรับการปลดปล่อยสำหรับความซื่นสมยินดีสำหรับการฟื้นฟูขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งอย่างให้พระเจ้าได้รับเกียรติในค่ำคืนนี้ลูกจึงอธิษฐานตลอดถึงมืออื่นนี่ก็เช่นกันบอกว่าพวกลูกจะเดินทางไปตั้งละตั้งเมืองก็ขอพระเจ้าปกป้องทรงนำทุกสิ่งอย่างลูกจึงอธิษฐานและมอบสิ่งอะไรกันในค่ำคืนนี้ใบกำประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าเนาะมื้อนี้ก็เสื้อว่าก็นูนใจพี่น้องสมองหนึ่งกับสาวนาทีเต็มๆเนาะสมองกลัวแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก็จะขอพักผ่อนเนาะและมื้อหน้ามีโอกาสแล้วเมื่ออัดจะอัดวิดีโอนูนใจอีกเราก็จะเขียนเข้าไปหรือว่าเขียนเข้าไปใน Facebook เนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องจะฟังไลฟ์พี่น้องก็เข้ามาฉะนั้นขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อนเนาะขอถ้าบ่มีโอกาสในมื้ออื่นที่จะกล่าวคำว่า Happy Thanksgiving ก็ในค่ำคืนนี้ก็จะถือโอกาสจะกล่าวขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับในวัน Thanksgiving ก็ขอพระเจ้าทรงนำปกป้องรักษาพี่น้องทุกคนเนาะให้มีโอกาสเราจึงได้พบกันอีกในช่วงหน้าในวิดีโอเนาะใน YouTube ขอพระเจ้าอวยพรเนาะอาเมนในเวลานี้ก็11:35 เนาะขอพระเจ้าอวยพรพบกันใหม่เนาะอาเมนบาย